Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับที่เราได้มีโอกาสมาเจอกันวันนี้หัวข้อที่จะคุยกับพี่น้องและเล่าให้กับพี่น้องฟังก็คือรูกลอิสลามสำคัญชะไหนในสมัยเด็กๆตอนเรียนฟัดูอีนเราก็ท่องใช่ไหมรูกลอีมานมี6ประการรูกลอิสลามมี5ประการบึม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 เราท่องวันนี้จะขยายความว่ารูกลอิสลามมี5ประการเนี่ยเดี๋ยวจะถามว่าใครครบแล้วหรือยัง5ประการเนี่ยครบยังหัจญะห์ครบยังครบยังยังอ้าวถ้ายังจะทำยังไงเราไปดูนะครับเรื่องราวมันเกิดขึ้นแบบนี้แต่ก่อนเข้าเรื่องราวนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทีมกล้องชื่อว่ากลุ่มซาบีนนี่พี่น้องทีมกล้องวันนี้นะครับชื่อทีมซาบีนนะครับผู้คุมก็คือฮัจญีฟารุกหัวหน้าใหญ่ก็คือฮัจญีอิบรอฮีมนะครับและอังสุมาลินของท่านฉะนั้นการที่เรามีชีวิตอยู่วันนี้ถ้าเราร่วมมือกันแบบที่นบีบอกเราจะมีความสุขอย่าชุดดูบะดูฮาบะดอต้องเกาะเกี่ยวกันใครมีทุกข์เราก็ช่วยปรับทุกข์ไม่ใช่เสริมทุกข์แต่พวกเราเวลาใครมีทุกข์กูว่าแล้วแม่นเอ้ยสมน้ำหน้าใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมใช่คนที่เรียนที่ริยาต้องไม่เป็นแบบนั้นแต่คนที่อื่นช่างเขาเถอะนั้นถ้าเป็นมุมินประกาศว่าเป็นมุมินเป็นมุสลิมอย่าชุดดูบะดูฮาบะดอทีมซาบีนเนี่ยพี่น้องเขาเข้ามาช่วยTMTVเขาอยู่ข้างนอกแต่การรวมตัวของเขานู่นบังฟารุกนี่เขาเคยอยู่ช่องอะไรไม่รู้เขาบอกเขาเคยทำแหวนทองเหลืองรู้จักเรื่องแหวนทองเหลืองไหมนาตยาน่ะนู่นนู่นรุ่นนู่นดูนู่นนั่นพระเอกพระเอกแหวนทองเหลืองนะครับแต่แกผันตัวเองมาสู่งานของศาสนาแล้วก็ทุกคนก็มารวมตัวกันจึงเป็นกลุ่มซาบีนขึ้นมาก็ขอขอบคุณนะครับตอนนี้กลุ่มซาบีนนี่ก็อาสาว่าเออ TMTV มีอะไรให้ช่วยคนงานพอไหมพนักงานพอไหมตากล้องพอไหมถ้าไม่พอเรายินดีมาช่วยวันนี้ก็เลยยกทีมซาบีนมานะครับแล้วก็ได้ข่าวไปเอาตากล้องช่อง7มาอีกแล้วช่อง5ช่อง7อะไรก็เวลาดีเกินไปถ่ายดีเกินไปบางทีมันเขินถ้า TM มากล้องตัวเดียวพอนะครับมาจ้องไม่ต้องจับอะไรฮะแล้วก็เดี๋ยวไปจับคนหัวเราะแล้วไปจับคนซึ้งแต่ว่าไอ้ตอนพูดน่ะขำไอ้ทนนั่งเวลาภาพอินเสิร์ตขึ้นมานะครับก็มันก็มีบ้างแมทบ้างไม่แมทบ้างวันนี้หัวข้อเรื่องรูกลอิสลามสำคัญชะไหนเราไปดูข้อที่หนึ่งรูกลอิสลามข้อที่หนึ่งคือฮะญะห์มะเรียมถามกูวันหน้ากูไม่นั่งหน้าแล้วมึงเอ้ยดูข้างหลังนี่แน่นเลยข้างหน้าไม่มาหรอกไปทำไมไปอีอ้วนมันถามกูนั่งหลังดีกว่านะครับพี่น้องเรื่องราวมันเกิดขึ้นนบีอยู่กับซอฮาบะเวลานบีนั่งอยู่กับซอฮาบะแล้วญิบรีลมาหานบีจำแรงร่างมาใส่ชุดขาวมาเลยนะครับแล้วก็รูปงามเดินมาหานบีแล้วก็มานั่งเข่าชนเข่ากับนบีเลยแล้วก็ถามนบีเกี่ยวกับรูกลอีมานรูกลอิสลามแล้วก็อิซานและข้อที่4วันกิยามะห์เกิดเมื่อไหร่นบีก็ตอบทีละอัน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 มีข้อที่4นบีบอกฉันไม่รู้รู้เท่าที่คนถามนั่นแหละก็คือนบีบอกวันกิยามะห์ฉันไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ฉันจะบอกสัญลักษณ์หรือสัญญาณของวันกิยามะห์ได้คราวนี้วันนี้เอารูกลอิสลามก่อนพวกเรามันต้องเจอเรื่องอิบาดะห์ก่อนข้อที่หนึ่ง
บูนิยัลอิสลามอาลาคอมซินศาสนาอิสลามถูกประกอบขึ้นมา5อย่างบ้านเราประกอบขึ้นมามีอะไรมีเสามีฝามีพื้นมีหลังคามีอะไรอีกเสาพื้นหลังคาฝาหมดยังโอ้เอาประตูด้วยเหรอเดี๋ยวนี้เอาประตูคนหน้าต่างเดี๋ยวคนบอกวงกบบ้านมีอยู่ 3-4 อย่างประกอบขึ้นมาแต่อิสลามประกอบขึ้นมา5อย่างอย่างที่1อันตัชฮะดะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ข้อที่1ปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นบีมุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์คำนี้เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะมีคนถูกหลอกหลายคนแล้วเวลาเขาบอกคนจะมาจากต่างศาสนิกต้องกล่าวกะลิมะห์ก่อนนี่ก็อัชฮะดูอัชฮะดูอยู่นั่นแหละไม่ชัดเวลาสุดท้ายไม่ชัดโต๊ะอิหม่ามทำไงเอาภาษาไทยภาษาไทยข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์คนที่เข้าอิสลามมาใหม่ก็ข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกล่าวว่าอย่างเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์และท่านนบีมุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์นี่ข้อที่หนึ่งบางคนเป็นพ่อตาแม่ยายถูกลูกเขยหลอกโอ้เพิ่งเห็นหน้าเป็นยังไงสบายดีนะนึกว่าไปกับ DSI แล้ว คนที่ถูกพ่อตาแม่ยายหลอกก็คือคนที่มาจากเราจะไม่พูดถึงอดีตนะเราจะพูดตั้งแต่วันนี้ต่อไปและวันข้างหน้าว่าใครที่มีลูกเขยมาจากต่างศาสนิกต้องกล่าวกาลิมอก่อนละอัชฮะดูอัลลอฮิลาอิลลัลลอฮ์อัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เวลากล่าวแล้วเนี่ยพี่น้องไม่ใช่กล่าวเฉยๆนะอัลลอฮ์บอกว่าฟัมตะฮีนูฮุนนะสอบสวนด้วยไม่ใช่เข้ากาลิมอเสร็จแล้วนิกาเลยยังถามก่อนไอ้ที่มาที่เนี่ยที่เข้าอิสลามเนี่ยเพราะอะไรอันดับแรกเขาก็จะบอกอ๋อจะเข้าอิสลามกับคนเขาบอกว่าต้องเข้าอิสลามต้องเข้ากะลิมอด้วยไม่ใช่เข้ากะลิมออย่างเดียวต้องเข้าซุนนะด้วยรู้จักไหมมาโซยาวีมาโซภาษามาลายูแปลว่าเข้ายาวีแขกมาโซยาวีเข้าแขกจดนะมาโซแปลว่าเข้ายาวีแขกมาโซยาวีก็คือเข้าแขกถูกต้องมันจะเข้าแขกต้องก่อนนะครับคราวนี้ก็ต้องกล่าวกะลิมะห์ชาดะห์เวลากล่าวชาดะห์ดาพี่น้องอย่าเพิ่งให้รีบแต่งไม่ต้องไปกลัวอาจารย์เนี่ยถ้าเราไม่นิกาห์เลยเดี๋ยวมันทําซินาไม่ต้องห่วงมันทํามาจนจะผุแล้วไม่ต้องไปสนใจเรื่องนั้นสนใจอย่างเดียวว่าทํายังไงเมื่อเขาเข้าอิสลามแล้วให้เขาไปเรียนศาสนาไปเรียนศาสนาก่อนถ้าเขาบอกโอ้โหเรียนศาสนาก็อีกนานดิสันติชนเขามีสอนไปเลยพี่น้องเราไม่รู้ของข้างหน้าเราจะได้หลานเขยลูกเขยแบบไหนถ้าได้ลูกเขยหลานเขยที่มาจากต่างศาสนิกพี่น้องเข้ากะลิมอเสร็จแล้วส่งเรียนก่อนนะอย่าเพิ่งนิกะห์ให้ไปดูที่ละหมาดเป็นยังลองทดสอบบวชสักปีนึงก่อนสินี่ยังไม่ทันจะละหมาดเลยยังไม่ทันรู้กฎอีมานก็ไม่รู้รู้กฎอิสลามก็ไม่รู้อัชฮะดูอัชฮะดูนิกาห์แล้วเวลานิกาห์เสร็จแล้วมันก็ไปไหนก็ไปกันแล้วแล้วคราวนี้เราไม่เสียดายเหรอเพราะอัลลอฮ์บอกว่าถ้าเราได้กับคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาเพียงปากเขาจะพาลูกเราลงนรกแต่คนต่างศาสนิกที่มาสู่อิสลามแล้วศรัทธามั่นมีแบบเข่งกว่าเราอีกนะบางคนเข้ามานี่เมื่อกี้ก็มีอยู่คนหนึ่งอยู่พังงาอยู่สตูลเป็นผู้หญิงด้วยเก่งด้วยพี่น้องรู้ไหมรับซื้อของเก่าเปิดหูจะเป็นบริษัทเป็นโรงงานละเป็นผู้หญิงมาจากต่างศาสนิกและเข้าอิสลามปิดหน้าอัลลอฮ์นี่เข่งกับคนที่บ้านอีกฉะนั้นคนเราวัดกันไม่ได้ไป
ไปดูถูกใครไม่ได้แต่เราบอกก่อนว่าใครที่คิดจะมีลูกเขยลูกสะใภ้ต่างศาสนิกเนี่ยอย่าเพิ่งรีบนี่กะให้เขาไปเรียนรู้ก่อนอีมานอัลลอฮ์คือใครนบีมุฮัมมัดคือใครกุรอานคืออะไรวัลอาคิเราะห์คืออะไรกอดอกอดัดคืออะไรยังไม่เรียนยังไม่สอนเลยแต่งแล้วเวลาแต่งแล้วจะเอาเวลาไหนมาเรียนเราอย่าไปอ้างเลยอาจารย์ถ้าเราไม่ให้แต่งนะเดี๋ยวมันทำซินาคนถ้าทำซินาก็แสดงว่าเขาไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เราต้องให้อีมานกับเขาด้วยอย่าไปกลัวอาจารย์เดี๋ยวมันทำซินาเป็นเถอะทำอีเดียวนึงแต่ถ้าหากว่าเรากลัวว่าเขาจะทำซินานิกะห์เลยแต่บทสุดท้ายเวลานิกะห์แล้วเขาไปตั้งรกรากไปอยู่กันต่างจังหวัดไปอยู่กันอพาร์ตเมนต์ไปอยู่คอนโดคราวนี้ใครจะสอนเขาใครจะสอนเขาเขาก็จะได้แค่ว่าเออเฮ้ยวันนี้กลับบ้านวันนี้วันศุกร์บังนุ่งสรงไปละหมาดกับป๋าด้วยนะมันก็นุ่งสรงใส่เสื้อใส่หมวกไปละหมาดพอตาก็ปื้มโอ้โหลูกเขยไปละหมาดวันศุกร์แต่ลูกเขยไม่ได้ศรัทธาเลยเราก็จะได้ลูกเขยมูนาฟิกคือภาพภายนอกบอกว่าศรัทธาแต่ภายในไม่ใช่เลยนั้นรูกลที่หนึ่งนะครับสอบให้ผ่านพวกเรานี่อัลฮัมดุลิลลาห์เราเกิดมามันมีอยู่แล้วแต่คนที่จะมาเป็นดองกับเราอ่ะคนที่จะมาเป็นดองกับเราอ่ะกี่คนแล้วล่ะญาติผมมีไหมมีได้กับคนต่างศาสนิกเวลาได้แล้วเป็นยังไงตอนนี้ไม่เอาอะไรเลยก็อยู่ไปวันๆเป็นคนทำงานกลับมาก็อยู่กับลูกกับเมียวันศุกร์วันเสาร์ก็เอาพาไปเที่ยวเอาไปกินที่ร้านสินตอนไปกินร้านนู้นแต่ละหมาดไม่เคยละหมาดเลยแล้วก็เวลาโทรมาเนี่ยอาจารย์จะทำยังไงเนี่ยไอ้บังไม่ละหมาดเลยแต่เขาก็เป็นคนดีนะ เข้าใจตรงนี้ด้วยนะอาจารย์ไอ้บังฉันก็เป็นคนดีนะแต่ไม่ละหมาดแล้วจะทำยังไงและเราจะอยู่ยังไงนั่นน่ะเท่าเรานอนแต่ละวันซินา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 ทุกวันแล้วเราอยู่กับใครอ่ะเพราะเขาไม่ใช่อิสลามนะที่อัลลอฮ์เขาไม่ใช่มุสลิมแต่เราจะไปเอาเป็นมุสลิมตอนอ๋อตอนนิกาตอนนั้นเขากล่าวกะลิมะแล้วพี่น้องมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับมันไม่ใช่แค่นั้นฉะนั้นวันนี้ที่คุยเรื่องเนี่ยเพื่อขู่ให้พวกเราได้กลัวว่าเรามีลูกมีหลานมีลูกสาวเนี่ยควรจะให้ลูกหลานเราอยู่สังคมแบบไหนอยู่สังคมแบบไหนบางบ้านพี่น้องรู้ไหมทั้งเขยทั้งสะใภ้หมดบ้านเลยนำเข้าหมดเลยแล้วก็ไม่เอาอะไรสักอย่างเลยมีแล้วก็คนที่เป็นแม่ทำไงรู้ไหมกุ้มอยู่ทุกวันเลยแล้วมีอีกคนหนึ่งอายุ 6-70 แล้วเลิกก็ไม่ได้ลูกโตหมดแล้วไงสุดท้ายเขาทำยังไงรู้ไหมอาจารย์ฉันจะทำยังไงได้เนี่ยจะเลิกก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เพราะว่าอยู่กันมาแก่แล้วฉันทำอย่างนี้ได้ไหมฉันอยู่คนละห้องเขาอยู่คนละห้องตอนนี้ผู้ชายเป็นคนจีนนะครับเขาก็อยู่ห้องนึงว่าแก่แล้วนี่ผู้หญิงก็แก่แล้วอยู่ห้องนึงผู้หญิงก็ละหมาดไปคนจีนเขาก็มีสวดมีอะไรของเขาไปนี่แหละครับถ้าชีวิตเราศรัทธาต่อวันโลกหน้าเราไปเจออัลลอฮ์พี่น้องถ้าบอกเราจะกลับไปเจออัลลอฮ์นะทำความดีเยอะๆแล้วขอดุอาเยอะๆโดยเฉพาะลูกหลานเราขอดุอาเลยอัลลอฮุมมะซาวิจนีซาวยันซอลิฮาบอกลูกบอกหลานนี่ขอดุอาต้นนี้โอ้อัลลอฮ์โตไปใช้ขอให้ฉันมีผัวดีๆนะรู้จักไหมอัลลอฮ์เออสามีผัวแรงไปอัลลอฮ์บอกฮะชัดไปใช่ไหมโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันมีสุดที่รักเป็นคนดีให้ท่องตั้งแต่ม.1เลยเพราะม.1นี่กำลังเปรี้ยวไอ้ป.1ถึงป.6เนี่ยยังไม่ยุ่งหรอกม.1เมื่อไหร่มันจะเริ่มมีแบบนี้แล้วแชกลูกขอดุอาเลยลูกหลานขอดุอานะอัลลอฮุมมะซาวิจนีซาวยันซอลิฮาโออัลลอฮ์ขอให้ฉันมีแฟนมีแฟนไม่ได้สิสามีเพราะแฟนนี่มันเยอะอะไรจะเอาอีกคน อ
อัลลอฮุมมาซาวิดจะนี้ซาวยันซอลีฮาโออัลลอฮ์ขอให้ฉันมีสามีในอนาคตมีสามีขอเจอสามีดีๆให้อ่านทุกวันเลยนะครับนั่นแหละเวลาเขาอ่านทุกวันเขาอ่านทุกวันอย่าไปอ่านตอนโตเดี๋ยวมันไม่ทันเอาตั้งแต่ม.1เดี๋ยวก็บอกแหมมึงนี่กระแดะจังนะอ่านดูอาตั้งแต่ม.1แล้วบอกไม่เป็นไรหรอกครับอ่านไปก่อนเวลาได้คนดีมาล่ะที่ผมบอกมันแน่ซะเมื่อไหร่แต่งกับจุฬาจะว่ายังไงใช่ไหมใครหูจุฬาอยู่ใต้นี่อยู่ริยาดิสุนันหูอาจารย์เป็นไปไม่ได้ impossible ใช่ไหมเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าอัลลอฮ์บอกจะเป็นยังไงมันก็เป็นเราเคยคิดเหรอจะมานั่งเรียนแบบเนี้ยรู้ไหมอิหม่ามปลื้มใจขนาดไหนอิหม่ามเป็นผู้นำทำให้คนได้ทำมัสยิดชั้นบนเป็นที่ละหมาดชั้นล่างเป็นที่เรียนมันไม่ใช่หาง่ายๆนะครับมัสยิดแต่ละมัสยิดเนี่ยแล้วคนมาเรียนกันเต็มแล้วมีคนเลี้ยงอาหารอีกเราไม่ต้องเลี้ยงเลยนะมีหน้าที่กินพัดลมเขาก็เปิดให้โต๊ะเขาก็จัดให้มานั่งเองอัลลอฮ์อะไรจะสบายขนาดนี้นั้นชีวิตของเราขอให้ลูกให้หลานได้คนนำเข้าจากศาสนาอื่นที่เป็นคนดีซอและแล้วก็ละหมาดด้วยนั้นรู้กฎอิสลามข้อที่หนึ่งเนี่ยพวกเราไม่ค่อยมีปัญหาปัญหาก็คือสะใภ้นำเข้ากับลูกเขยนำเข้าผมก็กลัวนะมันมีอยู่มันมีตอนนี้ลูกชายโตแล้วม.1 แล้วอนุ่นม.3 แล้วจบม.3 แล้วเราก็เห็นได้ข่าวว่ามีเด็กต่างศาสนิกมาชอบเราเครียดแล้วชอบโนอามาป๋างานนี้งานนี้เราไปแอบเจอแม่เขาไปเจอกระดาษชอบโนอาคนเดียวบาแล้วงานนี้ต้องเรียกมาสอบเราต้องขอดุอาเนี่ยไอ้เรื่องถ้าเขาศรัทธาไม่มีปัญหาสิแต่ถ้าเขาศรัทธาแบบหลอกพ่อตาแม่ยายทำไงอ่ะเวลากลับไปเขาไปเป็นเหมือนเดิมงานนี้ละมึงเอ้ยเหมือนที่ครูชูบอกแหละอะไรนะเขาชอบพูดน่ะบาแล้วนะครับฉะนั้นกะลิมอชาฮาดะไม่ใช่พูดกันง่ายๆนะครับลุงนบีชื่ออบูตอเลบพูดได้ไหมไม่ได้ดูดิให้บอกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นบีสอนกี่วันลุงไม่กล่าวสุดท้ายลุงก็เสียชีวิตท่ามกลางบนศาสนาเดิมโทษก็คือเหยียบก้อนกรวดที่มาจากไฟนรกสมองเดือดพี่น้องมันสมองอยู่ในศีรษะเนี่ยเดือดอะโทษที่เบาที่สุดของอบูตอเลบอะคนที่ดูแลนบีปกป้องนบีมาตลอดไม่เคยเลยที่จะว่าเอ้ยมึงจัดการหลานกูเลยหลานกูไปเป็นอิสลามแล้วเปล่าเลยพี่น้องปกป้องหลานตลอดแต่สุดท้ายอ่ะแค่ลุงไปสอนวันใกล้จะตายลุงกล่าวอะไรละล้อซี่ลุงกล่าวถ้าลุงกล่าวนะจะเอาเรื่องเนี้ยไปยืนยันกับล้อว่าลุงกล่าวนะครับตกลงข้อที่1พวกเราในนี้มีหมดแล้วอ้าวไปดูข้อที่2อีกอมิสซอลาดํารงละหมาดดำรงละหมาดไม่มีปัญหามีแล้วในคนมาเรียนที่นี่ทำไมละหมาดผมก็ว่าหมดแล้วแหละอ้าวหัจญะวันหนึ่งกับคืนหนึ่งกี่เวลา8หรือ9ฮะ10เวลาอาดัมละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง8หรือ9โอ้โหเฮ้ยมันแม่นเว้ยมันแม่นหัจญะละหมาดฟัดดูวันหนึ่งมี6หรือ5อัลฮัมดุลิลลาห์อันนี้สอบผ่านแสดงว่าละหมาดเป็นนะครับฉะนั้นเรื่องละหมาดพวกเราผ่านละรุกนอิสลามข้อที่2และกับคนที่ละหมาดครบ5เวลานะครับต่อไปจะเบื่อละครแต่ถ้าละหมาดครบ5เวลายังละครยังไม่เบื่อยังแสดงว่าแต่แบบว่าไอ้คำว่าเบื่อนี่ก็เริ่มเบื่อนะเริ่มเบื่อบ้างแล้วอุ๊ยไม่ดูก็ไม่เป็นไรถ้าดูก็ได้คนแบบนี้อีหม่านเริ่มเข้าสิงแต่ถ้าเฮ้ยมายังวะมายังมึงอย่ากดไปเครื่องอื่นดิก็มาแล้วนั่นเองไอ้ถ้าอย่างนี้แล้วละหมาด5เวลายังเอาไม่อยู่ฉะนั้นใครที่ละหมาดฟัดดู5เวลาแล้วเบื่อละครไม่อยากจะดูกูเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นไรเบื่อก่อนเนี่ยแล้วก็มึงเอ้ยขาดไม่ได้อัลลอฮ์บอกอย่างนี้
อินนัสซอลาตตันฮาอานินฟาชาอิวัลมุงกัรการละหมาดห้ามความชั่วเวลาอายะกุรอานอันนี้ประทานลงมาพี่น้องรู้ไหมซอฮาบะถามนบีเลยท่านนบีครับทำไมคนละหมาดยังทำความชั่วอยู่ฉะนั้นพวกเราบางทีละหมาดก็มีนินทาบ้างมีดูละครบ้างมีฟังเพลงบ้างไอ้นี่มันธรรมชาติมันธรรมชาติเพราะว่าแต่ว่าอย่าหมกมุ่นอยู่กับมันแสดงว่าละหมาดของเราเนี่ยเริ่มเจ๋งละซอฮาบะถามนบีว่าเนี่ยคนละหมาดยังทำชั่วอยู่ล่ะไหนอัลลอฮ์บอกใครละหมาดแล้วจะไม่ทำชั่วนบีตอบว่าไงรู้ไหมซาตันฮาซาตันฮาเอาหน้าละหมาดไปเรื่อยๆเธอละหมาดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเลิกเองก็เราดูพวกเราดิเราเลิกความชั่วได้กี่อย่างแล้วครูรอฮีมมีตังไหมมีแรงยังมีไหมมีทำไมไม่ทำสินาอันน่าอ้าวโต๊ะบิลานทำไมไม่ทำสินาอ๋ออาจารย์ที่ไม่ทำไม่ใช่หรอกไม่ไหว อย่างนี้ไม่ได้นะต้องไม่ทำสินาเพราะเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์นั้นเวลาเราละหมาดเราจะสังเกตว่าละหมาดของเราเนี่ยเราแปลกเฮ้ยเดี๋ยวนี้ทำไมเราไม่ค่อยสนใจกับเรื่องโทรทัศน์วันๆจ้องจะดูช่อง TM ว่า DSI เข้าแล้วเอาใครไปบ้างนะครับรอพี่น้องขั้นเวลานิดหนึ่งพี่น้องรู้ไหมโทรศัพท์ทั้งวันเลยอาจารย์อยู่ไหนอาจารย์อยู่ไหนไอ้คนเขาคิดว่าไปแล้วไปแล้วไปแล้วอาจารย์เพราะในเฟซบางเฟซลงว่าล้างคุกรอโต๊ะครูจานดำโอ้โดยแล้วก็มีทนายอยู่คนหนึ่งจะถลกหนังถลกหมวกขาวโต๊ะครูพวกโต๊ะครูช่อโกงโต๊ะครูอะไรโอ้โหสารพัดเลยอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่เป็นไรนะครับอุ้ยถ้าโกงก็ไม่มาบรรยายแล้วนอนอยู่บ้านตีพุงดีกว่าเงินเป็นร้อยๆล้านนอนนี่กึมนะครับนั้นมีคนเขาบอกอาจารย์ทำไมไม่ออกมาแถลงการมาแถลงทำไมเราไม่รู้อะไรเยอะเลยไปแถลงเดี๋ยวเขาถามมาก็ตอบไม่ได้อีกนิ่งดีกว่าแล้วให้คนต่างคนคิดเองใครคิดว่าโต๊ะครูโกงก็คิดไปใครคิดว่าโต๊ะครูบริสุทธิ์ก็คิดไปให้ปล่อยเป็นอีหม่านของแต่ละคนอย่างนั้นดีกว่าจะสบายใจนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันวัดที่อีหม่านของแต่ละคนตอนแรกผมกะอิหม่ามไม่ให้มาบรรยายแล้วนะโอ้ยนี่ DSI เข้า TM เฮ้ยโต๊ะครู TM หยุดก่อนไม่ต้องมาเดี๋ยวเสียชื่อสุรานี้เราก็นั่งเอเขาจะเชิญหรือเปล่าเผอิญไปเปิดดูไลน์อิหม่ามบอกขอเรียนเชิญเรียนหนังสือวันเสาร์พบกับอาจารย์โอ้ยังให้ไปวะยังให้ไปนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นั้นคนที่ละหมาดจำไว้เลยนะครับละหมาดเนี่ยละหมาดให้จริงละหมาดให้ครบอัลลอฮ์จะปกป้องให้ปกป้องจริงๆพี่น้องไม่ต้องห่วงหรอกดุนยาเนี่ยมันเป็นเพียงทางผ่านพี่น้องอย่าไปอะไรกับมันเยอะเดี๋ยวก็ตายแล้วเมื่อผมอ่านศาสนาข่าวมีคนส่งข้อความให้ผมหนึ่งอันพี่น้องผมอ่านแล้วนะซึ้งเลยพี่น้องรู้ไหมมีเด็กคนหนึ่งนั่งอยู่ชายหาดใครฟังแล้วเรื่องนี้เดี๋ยวมันเก่ามีเด็กคนหนึ่งนั่งอยู่ชายหาดคลื่นทะเลก็ซัดมาแล้วเอารองเท้าเด็กคนนี้ไปเด็กคนนี้เขียนเลยที่ชายหาดว่าทะเลคือขโมยแต่อีกฝั่งหนึ่งของทะเลชาวประมงได้ปลาเยอะชาวประมงก็เขียนที่ชายหาดเหมือนกันว่าชายหาดคืออะไรผู้มีพระคุณอย่างเหลือล้นเห็นไหมทะเลนะอ้าวอีกคนหนึ่งลูกชายจมน้ำตายไปเล่นทะเลแม่เขียนที่ชายหาดว่าทะเลคือฆาตกรดูเขียนชายหาดแต่อีกสิ่งหนึ่งมีชายคนหนึ่งชาวประมงได้นี่มาไข่มุกเขาเขียนข้างชายหาดว่าทะเลคือ
สิ่งที่ล้ำค่านะเขาเขียนแตกต่างกันสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าชีวิตมนุษย์เหมือนทะเลนั่นแหละจะเรียบสงบไม่ได้ถ้าเรียบสงบนะไอเด็กที่ออกจากท้องแม่วันแรกมันคงไม่ร้องกระแวกกระแวกหรอกใครไปตีมันดูดิมันออกมาถ้ามันไม่ร้องเปะใบแน่หมอทำยังไงพัวพัวพัวดูเด็กทำความผิดอะไรถูกตีแล้วฉะนั้นเขาบอกชีวิตมนุษย์เนี่ยไม่เรียบง่ายหรอกถ้าเรียบง่ายจริงแล้วเกิดจากท้องแม่นะนะคงไม่ร้องกระแวกกระแวกหรอกเขาก็บอกว่าจงเป็นทะเลทะเลเพราะว่าแล้วแต่ว่าใครจะมองว่าทะเลอันนั้นเป็นยังไงว่าเราจะเป็นบุคคลในด้านความกว้างหรือเป็นในด้านความเค็มทะเลน่ะมีสองนัยยะนะครับโอ้โหฮัจญะฟาติมาอย่างกับทะเลโอ้โหแสดงว่าเป็นคนใจบุญเปล่าเกลือโคตรเค็มเลยว่ะอีกคนหนึ่งบังยีล้อโอ้โหทำไมเนี่ยคนเนี้ยอย่างทะเลได้รับฉายาแต่พวกเราไม่ตั้งฉายาแบบนี้หรอกพวกเราต้องฉายาอะไรเอาให้มันน่าเกลียดเขาไว้เซมแหว่งล้อเบี้ยวไอ้มัดเหม็นดะงอนซาคินีโอซาแตงเมสารพัดแต่เขาเปรียบเทียบคนบางคนโอ้โหคนคนเนี้ยเหมือนดั่งทะเลฉะนั้นคนในริยาถ้าใครได้รับฉายาว่าโอ้โหคนเนี้ยแบบทะเลเลยนึกให้ดีนะว่าครูรอฮีเหมือนทะเลเลยใจกว้างครูสมานเหมือนทะเลเลยเค็มมันก็ต้องแล้วแต่ฉะนั้นชีวิตเราพี่น้องจำไว้เลยนะครับอย่าคิดว่าใครจะสบายถ้าศรัทธาอัลลอฮ์เยอะจนกว่าจะวิญญาณออกจากร่างนั่นแหละจะจบถ้ายังอยู่บนโลกนี้พี่น้องดีไม่ดีไม่กี่วันหรอกเอาอะไรเรื่องมาอีกแล้วพี่น้องคิดดูเรารณรงค์มีความสุขมากในเดือนรอมฎอน29วันพี่น้องมีความสุขมากแล้วคนบริจาค10วันหลังวันละ400,000 400,000ทุกวันเลย400,000กว่านะไม่ใช่400,000ธรรมดานะคนบริจาคเนี่ยหลังจากรอมฎอนได้กี่วันไอ้รอมฎอนเงินเข้าอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์เออเนี่ยอัลเลาะห์รักเราแล้วเนี่ยนะอัลเลาะห์ใจ TM เนี่ยสูงแล้วขำกันขำหลังจากนั้นกี่วัน DSI เข้าคราวนี้แล้วมึงเอ้ยอยู่อย่างงี้อาจารย์มุตอฟาอาจารย์ยูซุฟอยู่ไหนอาจารย์ยูซุฟอยู่ไหนอาจารย์มีอะไรเหรอโอ้ DSI เข้า DSI เข้าอาจารย์อยู่ไหนแอบอัลลอฮ์พี่น้องชีวิตตัวครูเนี่ยมันจริงๆเลยแต่ดีนะไม่มีใครรู้เลยเรื่องเนี้ยแต่เขาไม่ได้เข้ามาทำอะไรเลยพี่น้องรู้ไหม DSI เขาเข้ามาเนี่ยเพื่อขอหลักฐานแต่การขยับของ DSI แต่ละครั้งให้รู้เลยนะครับนักข่าวเขาจ้องอยู่ทุกช่องจะไปแล้วก็ทหารก็ตามแล้วก็ข่าวก็มีเยอะฉะนั้นวันนี้บอกให้รู้เลยวันนี้ TM ยังอยู่แต่วันหน้าไม่รู้วันนี้ TM ยังอยู่ยังออกสดได้ยังไม่ได้เข้าคุกอะไรทั้งสิ้นวันนี้เราพูดวันนี้พรุ่งนี้เราไม่รู้พรุ่งนี้อาจจะเป็นจุฬาก็ได้ใช่ไหมฮะจ๊ะโอ้โหไม่เจอจันทร์3ปีจุฬาราชมนตรีไปแล้วไม่แน่หรือไม่อย่างนั้นโอ้โหอาจารย์ยูซุฟไปอ่านคุตบะอยู่ไหนคุกวันนั้นคุยกันเล่นๆนาอูซุบิลละอาจารย์มุตฟาถ้าเราเกิดถูกจับขึ้นมาเนี่ยอาจารย์จะตำแหน่งอะไรให้เราเป็นอิหมัมก็แล้วกันอาจารย์ยัดล่ะอาจารย์ยัดบอกเราขอเตปเว้ยอ้าวถ้าอย่างงั้นโต๊ะบิลาลก็ผมสิงานเนี่ยมึงเอ้ยแล้วคราวนี้มีสื่อมุสลิมลงอะไรรู้ไหมพี่น้องล้างคุกรอโต๊ะครูหุยขนาดโต๊ะครูเข้ามันต้องล้างเลยเว้ยแสดงว่าพวกเราเนี่ยสะอาดเราต้องคิดบวกกับพี่น้องไม่งั้นกุ้มใช่ครับอุ้ยเริ่มตกใจนึกว่ามา
การที่ DSI เข้ามาเนี่ยทำให้ผลกระทบมาถึง TMTV หรือเปล่าเพราะว่าถูกยึดไหมฮะจุดถูกยึดเงินในธนาคารของฮามิซ่าคนที่ฮามิซ่าหรือถูกมีคนถูกจับบ้างไหมครับได้ก็นาอูซุบิลลาห์ขออัลเลาะห์ปกป้องนะครับวันนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างบัญชียังอยู่เหมือนเดิมทุกคนยังอยู่เหมือนเดิมและออกสดได้ทุกวันณวันนี้เพราะ TMTV จดถูกต้องตามกฎหมายจ่ายภาษีทุกอย่างแต่คราวนี้เนี่ยมีคนที่เขาเดือดร้อนที่เขาไปเบิกเงินแล้วไม่ได้เงินเขาก็ไปรวมตัวกันแล้วมีคนพาไปฟ้องที่ DSI คราวนี้ DSI เมื่อมีคนฟ้องเขาก็ต้องทำตามหน้าที่เขามันถูกต้องแล้วแล้วก็มีคนไปฟ้องเขาก็ต้องมาเมื่อมายังไม่มีการข่าวออกอัลลอเราพูดแค่วันนี้นะวันพรุ่งนี้ไม่รู้ข่าวออกว่าถูกปิดบัญชีไปแล้ว6บัญชีถูกยึดไปแล้วเงิน2ล้านบาทนี่พี่น้องดูดินี่แหละโกหกทั้งนั้นเลยเอาตังค์ที่ไหน2ล้านฮะจ๊ะถูกยึดมีตังค์อยู่ 200,000 แล้วบัญชีทุกวันผมออกรายการสดก็ยังใช้บัญชีนั้นอยู่แล้วไปถูกปิดอายัดตรงไหนก็แล้วตอนนี้ผลกระทบมีไหมผลกระทบมีในด้านคำครหานินทาแต่การบริจาคยังเหมือนเดิมอัลฮัมดุลิลละผมขอบคุณทุกคนนะครับที่โทรกันไปบริจาคแล้วก็ขอดุอานะพี่น้องยอดบริจาคยังเหมือนเดิมไม่มีผลกระทบเลยแต่กระทบอย่างเดียวว่าในด้านสังคมแต่เวลามีปัญหาไม่ยังไม่มีใครโทรเลยไอ้ที่แบบไปปล่อยข่าวมาแล้วถูกจับไปแล้วโดนไปแล้วบัญชียังอยู่ครบทุกบัญชีตังก็ยังอยู่ครบอยู่ในธนาคารยังไม่ได้ถูกยึดณตอนนี้นะครับแต่ของข้างหน้าเราไม่รู้แล้วก็ยังไม่มีใครเข้าเพราะพี่น้องรู้ไหมหลังจาก DSI เข้าแล้ว DSI จะรวบรวมสำนวนทั้งหมดส่งอัยการแล้วอัยการก็ต้องไปพิจารณาอีกว่าฟ้องหรือไม่ฟ้องหลังจากฟ้องแล้วก็ต้องไปสู้กันในชั้นศาลมันยังอีกโอ้โหนั่นคือเรื่องของหัวหน้าที่เขาต้องไปสู้กันแล้วก็มีการจ่ายบ้างไหมเขาก็จะไปเช็คอีกทรัพย์สินมีไหมทำจริงไหมแล้วทรัพย์สินมีมูลค่าเท่าไหร่แล้วก็แต่ละเดือนยังมีการจ่ายให้คนที่เขามาร่วมลงทุนไหมมันมีหลักฐานยังอีกนานแต่ก็ขอดุอานะผมไม่อยากไปเป็นโต๊ะบิลานนะครับอยากจะเป็นโต๊ะครูที่มาสอนที่นี่แหละอ๋อเหรอมีคนบอกอาจารย์กลัวไหมเราซึมไม่ได้พี่น้องเป็นผอ.ซึมได้เหรอถ้าซึมลูกน้องหนีหมดเลยวันนี้ผมเรียกโต๊ะครูทั้งหมดเลยช่องเรื่องเกิดอย่างนี้พวกคุณจะสู้ต่อไหมจะอยู่กับทีเอ็มไหมทุกคนสู้พี่น้องผมอึ้งนะร้องนะโต๊ะครูทุกคนไม่มีใครถอยเลยจะอยู่ต่อไหมทุกคนไม่มีใครถอยเลยถ้าเป็นงั้นบางคนถอยอาจารย์สู้ครับสู้ทำหน้าที่ศาสนาอัลลอฮ์พี่น้องดูนะตอนแรกผมกะเรื่อง DSI เข้ามึงเอ้ยรายการโต๊ะครูไม่มาแล้วไม่มาแล้วก็เหลือใครเหลือญาติเหลือมุดเหลือซุปนี่ละมึงเอ้ย3คนเนี่ยออกกันทั้งวันทั้งคืนน่ะแต่โต๊ะครูทุกคนพร้อมจะร่วมอยู่ผมก็ขอดุอาให้ทุกคนบอกว่าหนักแน่นนะพวกคุณมีหน้าที่ออกรายการก็ออกรายการนั่นแหละครับแล้วถามเป็นผอ.จะมาเศร้าเหรอบางทีขำมีคนบอกโอ้โหอาจารย์ DSI เข้าไม่เศร้าเลยนะคึกคืนจังนะนี่ข้างในนี่มันกัดหนองแต่ข้างนอกถ้าเราไม่เข้มแข็งลูกน้องก็ฟอหมดดีไม่ดีไอ้คนพนักงานเดี๋ยวมันลาออกล่ะคราวนี้เราไปกันใหญ่พวกคุณสู้ไหมสู้ครับสู้ครับทุกคนอยู่ครบหมดเลยครับอัลฮัมดุลิลละเราจะฝ่ามันเราจะไปให้ได้แล้วผมขอดุอาให้อาจารย์ฟูอาดนะหาเงินมาคืนคนที่เขาลงทุนให้ได้ทุกคนพี่น้องต้องขออย่างนั้นอย่าไปขอให้มันถูกจับก็อดได้สิขอยังไงขอให้คนที่เป็นหัวหน้าโครงการหาเงินมาจ่ายคนที่ร่วมลงทุนทุกคนพี่น้องเราต้องขอดุอาอย่างนั้นแต่ถ้าเราไปขอให้มันจับไปเถอะให้มันโดนไปเถอะแล้วคนที่ฝากจะเอาตังค์ที่ไหนอ่ะ
ต้องเปลี่ยนดุอาใหม่เปลี่ยนดุอาใหม่เลยขอให้เขาหาเงินมาขอให้คนที่ร่วมลงทุนนั้นได้อะไรได้คลายกังวลใจนี่พวกเรานี่มุสลิมต้องเป็นแบบนั้นไม่ใช่โอ้โหพี่น้องรู้ไหมล่ะช่อง5 7 9 8อะไรอ่ะเขาออกข่าววันเดียนั่นเขาต่างศาสนิกนะแต่ช่องมุสลิมนี่ยังไม่เลิกเลยนะครับดีแล้วแหละเขาเป็นห่วงนะครับเขาเป็นห่วงคนที่ไปร่วมลงทุนรู้ไหมมีอยู่ 4-5 คนร้องไห้คนที่ร่วมลงทุนที่รู้ข่าวว่า DSI เข้า TM ร้องไห้ไปถอนแล้วจานฉันไม่เอาแล้วฉันไม่ได้เจตนาจะให้เขามาปิด TM เห็นเขาบอกว่าให้ไปร่วมแจ้งแล้วจะได้ทรัพย์สินคืนฉันก็ไปแจ้งกับเขาแล้วก็สุดท้ายฉันไปแจ้งถอนแจ้งความด้วยและบริจาคด้วยอัลลอฮ์นี่เรื่องของอัลลอฮ์พี่น้องแต่นั่นแหละครับจะให้ไปแถลงอะไรก็เล่าได้แค่นี้แหละโต๊ะครูเล่าได้แค่นี้แหละครับเล่าเยอะเราก็ไม่รู้อะไรเยอะเพราะยิ่งเล่าเยอะเดี๋ยวยิ่งพันตัวเองเพราะตัวเองไม่รู้อะไรเยอะก็รู้ว่าอ้าวโต๊ะครูเชิญชวนคนเลยนะเราพี่น้องมาทำนะอันนี้แน่นอนแน่นอนมาเหอะได้กำไรอ้าวเวลามีปัญหาปุ๊บอ้าวโต๊ะครูรับอีกแล้วนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ภูมิใจนะที่อัลลอฮ์เลือกให้มาเป็นผอ. TM ยามตังไม่มีนะครับดีใจมากๆเลยนะครับที่ว่าบริหาร TMTV ด้วยกับตังบริจาคทั้งหมดเลยพี่น้องครับเป็นสิ่งที่พี่น้องผมขอบคุณทุกคน29วันมีคนบริจาคให้ TM ทั้งหมด6ล้านบาทในเดือนรอมฎอนยอดบริจาคนะครับมากมากเกินผมไม่คิดนะครับว่า TM จะได้ผมคิดว่าอ๋อหลักล้านก็ถึงเถอะแต่สุดท้ายคนบริจาคให้ TM มาดูยอดแล้ว6ล้านกว่าบาทผมมีหนี้อยู่ที่บริหาร TM นะในบริษัท TM นะยืมคนนั้นคนนั้นมาใช้ใน TM เนี่ยก็รณรงค์ด้วยในโทรทัศน์3ล้าน7แสนจ่ายหมดแล้วตอนนี้หนี้ในสถานีไม่มีแล้วก็เอาเงินไปคืนเขาอย่างเขายืมฮัจญะห์มา 500,000 ยืมครูสมานมา 500,000 ครูรอฮีมมาล้านหนึ่งผมรีบเอาไปใช้เขาบอกว่าไงอาจารย์ทำไมรีบเอามาใช้ล่ะเอาหน้าเด็ก2เดือนมาใหม่ ผมบอกว่าเงินอันเนี้ยเก็บไว้นะครูรอฮีมอย่าเพิ่งเอาไปใช้ครูสมานอันนี้ก็ทำไมล่ะอาจารย์เอาหน้าอีก2เดือนมาไอ้ที่รีบมาเนี่ยเพราะเป็นอามานะเพราะเราบอกจะใช้หลังรอมฎอนเราไปใช้ก่อนด้วยนะเราไปใช้ก่อนด้วยเราต้องใช้เครดิตเขาบอกจานนี่ฉลาดนะต้องฉลาดที่เป็นผอ.เรื่องยืมตังค์เนี่ยต้องฉลาดหน่อยนะครับอ้าวอย่าไปมันเยอะเลยเดี๋ยวเลยนะครับก็สรุปว่าให้ที่ริยาดิสุนันได้รู้ว่าผมไม่เคยปิด TMTV ได้ยอดบริจาคเท่าไหร่บอกครับไม่ใช่เก็บหูเวลาได้ตังค์เงียบแต่เวลาลำบากบอกเปล่าได้ทั้งหมด6ล้านกว่าบาท29วันช่วง10วันแรกยอดบริจาคจะเข้ามาในแต่ละวันเนี่ย 150,000 107,000 150,000 107,000 108,000 อยู่ประมาณนั้นแต่10วันหลังวันละ 450,000 วันละ 430,000 วันละ 600,000 วันไม่ต่ำกว่า 400,000 ทุกวันเลย10วันหลังก็อัลฮัมดุลิลละห์หลังจากออกรอมฎอนแล้วหลังจาก DSI เข้าแล้วคนมันเพียจากการบริจาคแล้วแต่ทุกวันนี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์ยังมียอดบริจาคเข้ามาวันละ 20,000 บ้าง 20,000 กว่าบ้างพี่น้องลองคิดถ้าวันละ 20,000 30วันเท่าไหร่30วัน 600,000 บาทนี่แหละเล็กๆน้อยๆนี่แหละพี่น้องบริจาค500 1,000 500 3,000 เงินเหล่า 3,000 2,000 เวลามันมารวมกันกลายเป็นวันละ 20,000 ถ้า30วัน2 1 2 2 2 4 2 3 6ก็เป็น 600,000 บาทดูดิมายังไงฉะนั้นวันนี้ขอบคุณทุกคนขอบคุณอัลลอฮ์ที่นะครับให้ TMTV ได้อยู่และทุกคนยังรักอยู่ถึงแม้ว่าจะมีกระแสบ้างทำให้ทุกคนไม่สบายใจบ้างพี่น้องจำให้ดีนะอัลลอฮ์จะทดสอบทุกคนแหละไม่ให้สบายใจเรื่องอะไรแต่เราต้องผ่านมันให้ได้ถ้าเราเป็นผู้ศรัทธานะครับตกลงจบนะเรื่อง DSI นะก็พูดวันนี้วันเดียวแล้วนะก็รู้แค่นี้แหละครับวะอะลัยกุมุสสลามอัลฮัมดุลิลลาห์
ชามาการพูดการครับพูดวันนี้วันเดียววันหลังพูดใหม่เอาอีกเหรอรอบางทีพูดเรื่องดีอัสมันก็ไม่ค่อยสบายใจนะครับพูดเรื่องนี้ดีกว่าเนื้อแต่งงานนะดูอาเมื่อกี้นะดูอาแม่ไม้ด้วยนะที่ให้ไปตอนแรกอ่ะอัลลอฮุมมะซาวิจนีซาวยันซอลิฮาเนี่ยดูอาแม่ไม้ด้วยนะอ๋อเปล่าๆยังไม่ได้ชี้ใครเลยใครที่เป็นแม่ไม้ขอด้วยนะครับต้นนั้นแหละอ้าวเมื่อเราดำรงละหมาดข้อที่2แล้วผ่านไปเราก็บอกว่าอิกอมิศอละต้องดำรงละหมาดพี่น้องลูกเราจะเที่ยวเตะจะอะไรพี่น้องปล่อยเขาเถอะอย่าไปบังคับมันเป็นยุคเขามันเป็นเวลาของเขาแต่ขอร้องเขาอย่างเดียวลูกอย่าทิ้งละหมาดเพราะคำพูดเราเนี่ยไปห้ามความชั่วเขาไม่ได้หรอกแต่สิ่งที่จะห้ามความชั่วเขาได้คืออีหม่านมีลูกเป็นวัยรุ่นเนี่ยลูกอย่าแต่งตัวให้มันพองๆหน่อยสิอย่าใส่ยีนดิอย่าใส่เสื้อยืดอัลลอฮ์พี่น้องเอาไม่อยู่หรอกเพราะมันเป็นยุคของเขาแต่ขอเขาอย่างเดียวสำหรับการเป็นแม่ลูกอย่าทิ้งละหมาดอย่าทิ้งละหมาดอย่างเดียวคนที่ทิ้งไม่ทิ้งละหมาดพี่น้องอัลลอฮ์จะปกป้องถึงแม้ใส่เสื้อยืดรัดๆก็ตามแต่ถ้าวันหนึ่งเขาอีหม่านขึ้นแล้วพี่น้องเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองเลยให้เขาละหมาดลูกเอ้ยมาขอลูกนะเวลาลูกออกนอกบ้านลูกได้เวลาต้องละหมาดลูกไปเที่ยวห้างตอนนี้ทุกห้างมีที่ละหมาดหมดแล้วที่ผมพอรู้ซีคอนสแควร์มีห้องละหมาดเดอะมอลล์มีหมดแล้วพี่น้องถ้าหาที่ละหมาดไม่ได้ก็ไปดอนเมืองกันแล้วกันนะครับที่ดอนเมืองก็มีที่ละหมาดบอกลูกเราอย่างเดียวว่าลูกจงอย่าทิ้งละหมาดนะมะขอในฐานะเป็นมะลูกอย่าทิ้งละหมาดอย่างอื่นลูกจะทำอะไรก่อนแล้วแต่ลูกก็แล้วกันมะคงห้ามไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งมะขอร้องว่าลูกละหมาดเพราะละหมาดล่ะครับมันจะห้ามความชั่วได้นะครับส่วนคนที่ทิ้งละหมาดพี่น้องจำไม่ดีเลยนะครับคนที่ทิ้งละหมาดถ้าขี้เกียจบาปใหญ่แต่ถ้าอุ้ยละหมาดฟัดดูห้าเวลาไม่จำเป็นตกมุรตัดเลยนะครับเป็นกาเฟสทันทีเลยนั้นก็ฝากพวกเราบอกลูกๆเราด้วย รู้กลอิสลามข้อที่3เดี๋ยวมาดูนะใครได้ครบแล้วละหมาดได้ครบแล้วกะลิมอได้ครบแล้วข้อที่3อะไรวะอีตาอิซซะกาตจ่ายซะกาตในที่นี้ใครยังไม่เคยจ่ายซะกาตเลยโอ้ใครบ้างที่ยังไม่เคยจ่ายซะกาตเลยยกสูงๆเดี๋ยวผมจะสอนดูอาให้ด้วยโอ้โหเวลาบอกให้รวยยกเลยนะคนที่ไม่เคยออกซอดากอกับซะกาตคนละแบบนะแสดงว่าคนดียาเนี่ยผมเชื่อเลยรวยหมดเลยคนที่จะออกซะกาตอย่างน้อยต้องมีทอง5บาท50สตังค์ถ้ามีทองยังไม่ถึง5บาทไม่มีโอกาสได้ออกซะกาตได้แค่ซอดากอฉะนั้นขอดุอาต่ออัลลอฮ์เลยโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันได้ออกซะกาตบ้างเถอะเพราะคนที่จะออกซะกาตแสดงว่าต้องรวยแต่เราอัลลอฮ์ขอฉันรวยอัลลอฮ์ขอฉันรวยอย่าขอแบบนี้ต้องขอแบบมีเทคนิคโอ้อัลลอฮ์ชีวิตครั้งหนึ่งขอให้ฉันเกิดมาได้ออกซะกาตเพราะว่าถ้าออกซะกาตเนี่ยเราจะกลายเป็นคนรวยเพราะคนรวยเท่านั้นที่จะออกซะกาตแต่ขอให้รวยเนี่ยขอแบบฟิรอูนไอ้นั่นน่ะอะไรกอรูนมันขอให้รวยอ่ะอัลลอฮ์ให้รวยจนกระทั่งประตูก็เป็นทองคําอ่ะสุดท้ายเป็นยังไงรวยมากธุรกิจทุกอย่างพี่น้องใครยิ่งรวยมากเนี่ยมายิ่งธุรกิจด้วยนะจะหาเวลาไม่ได้เลยกอรูนเป็นยังไงกอรูนสุดท้ายแล้วไม่มีเวลาละหมาดนบีมูซาไปถามกอรูนมีคนเขาบอกเจ้าเนี่ยวุ่นอยู่กับกิจการจนกระทั่งไม่ละหมาดเหรอกอรูนบอกไงรู้ไหมอ๋อไม่มีเวลานบีมูซาขอดุอาต่ออัลลอฮ์สูบกอรูนลงไปอยู่ใต้ดินเลยกอรูนจะยังไม่ตายอัลลอฮ์จะให้ทรมานดิ้นอยู่ใต้ดินจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ให้ทรมานอยู่อย่างนั้นแหละครับนั้นเรื่องของซะกาตใครมีทองเอา6บาทก็แล้วกัน
คิดง่าย6บาทตอนนี้ 200,000 แสนละ 2,500 200,000 ก็ 5,000 ฉะนั้นใครมีทอง6บาทต้องออกซะกาต 5,000 ต้องออกซะกาต 5,000 แล้วใครมีตังค์ล้านหนึ่งต้องออกซะกาตเท่าไหร่ 25,000 นะครับซะกาตล้านหนึ่งมีตังค์ล้านหนึ่งออกซะกาต 25,000 คูรอฮีมีกี่ล้านฮะ10ล้าน10ล้านก็ออกกี่หมื่น 50,000 ใช่ไหม 250,000 อัลฮัมดุลิลลาห์แล้วเมื่อคูรอฮีมีซะกาต 250,000 มีที่ออกหรือยังถ้ายังที่ไหนที่ดีที่สุดโอ้โหไม่พูดไม่ตั้งทั้งเอาไม้หน่อยสิเอาไม้หน่อยใช่ TMTV ที่ดีที่สุดเพราะ TMTV คนจนนะครับแล้วก็ดูดิหัวหน้าใหญ่มุตฟาก็แก่แล้วอินยาก็เบาหวานผมก็กำลังจะตามไปอลอน่าสงสารมีน้องมีสกัดให้ TM เถอะนะครับอ้าวงั้นสรุปว่าข้อที่3ใครที่มีทอง5บาท50สตางค์ต้องออกซะกาตด้วยถ้า6บาทก็คิดง่ายเลยนะครับ6บาท 200,000 200,000 ก็ออกเฮ้ยไม่ใช่ 200,000 เท่าไหร่ 200,200 นะครับเพราะ5บาทมัน 200,000 อ้าวเมื่อซะกาตออกแล้วใครที่ไม่ออกซะกาตนะครับแล้วก็เก็บไว้อุ้ยพยอมออกวันกิยามะอัลลอฮ์จะเอาแผ่นทองเหลืองที่ทำมาจากไฟนรกนะครับปะนภาก ตกลงออกสกาดยังอาจารย์มีเพชรละเพชรเนี่ยต้องออกสกาดไหมจำไม่ดีนะครับใครที่สะสมเพชรไม่ได้คิดเพื่อจะขายทำเป็นธุรกิจค้าเพชรไม่ต้องออกซะกาตนะครับอาจารย์จี้เพชรทองไม่เท่าไรหรอกแต่ มันมีเพชรเยอะเพชรต้องออกซะกาตไหมไม่ต้องใครมีเพชรไม่ต้องออกซะกาตแต่คนขายเพชรต้องออกซะกาตทำอาชีพขายเพชรขายพลอยพวกเนี้ยอันนี้ต้องออกซะกาตด้วยนะครับอ้าวไปดูข้อที่4ว่าซาวมีรอมฎอนหรือซียามีรอมฎอนต้องถือศีลอดเดือนรอมฎอนโอเคผ่านไปแล้วเมื่อรอมฎอนผ่านไปใครยังไม่ได้จ่ายซะกาตฟิตซะกาตฟิตนะครับต้องจ่ายเช้าวันอีดหรือก่อนวันอีด1วันถ้าใครออกซะกาตฟิตเช้าวันอีดนั้นตรงกับนบีถ้าใครออกซะกาตฟิตก่อนวันอีด1วันตรงกับซอฮาบะห์ท่านหนึ่งชื่ออิบนุอุมัรนะครับฉะนั้นเราเก็บไว้ในใจของเราปีต่อไปเวลาบวชจะออกซะกาตฟิตก็เลือกเอาถ้าออกเช้าทันก็ออกตามแบบนบีถ้าไม่ทันก็ออกตามแบบซอฮาบะห์นะครับคราวนี้ออกซะกาตฟิตต้องให้กับคนจนใครที่เอาข้าวสารไปแล้วไม่ถึงมือคนจนนะครับซะกาตฟิตใช้ไม่ได้เช็คซีซากาตฟิตของเราถึงมือคนจนหรือเปล่า ถ้าซากาตฟิตของเราไม่ถึงมือคนจนวนไปกับวนมาหรือไปแปะอยู่ที่สู่เราพี่น้องเราจะไม่เกี้ยงเลยเพราะนบีบอกว่าซากาตุลฟิตตัวรอตันลิซออิมีซากาตฟิตจะทำให้การถือศีลอดของคนคนนั้นเกี้ยงว่าตัวมาตันลินมาซากีนและเป็นอาหารให้คนยากคนจนฉะนั้นซะกาตฟิตกำหนดมาเลยเรื่องของคนจนอย่างเดียวอ๋อมีแอบนะคนเสิร์ฟก็ดีเนอะนี่คนเสิร์ฟแบบนี้อัลลอฮ์รักนะตาไวตาไวอย่างเงี้ยจับผิดคนที่บ้านหรือเปล่ามันออกไปไหนวะกางเกงตัวนี้ท่าทางจะไปไกลนะครับอ๋อถ้าสะโรกลงบันไดไปโอ้มันเก่งแค่สู้เรานะครับฉะนั้นใครมีสามีนะอย่าให้นุ่งกางเกงบ่อยไปไกลฮะอ๋อสามีมาด้วยเหรอ นะครับถ้านุ่งสะโรงสบายใจได้หรอยังเก่งแค่สู้เราปากซอยนี่แหละ อ้าวแล้วก็ใครที่บวชไม่ได้
ให้จ่ายฟิดยะฟิดยะจ่ายกันยังปีนี้พี่น้องครับโอ้โหผมตกใจเลยมีคนที่บวชไม่ได้แล้วโทรศัพท์จ่ายข้าวสารฟิดยะผ่านทีเอ็มพี่น้องรู้ไหมข้าวสารกี่ตัน11ตันผมเนี่ยต้องจ่ายอาจารย์มะฉันบวชไม่ได้เนี่ยมะฉันบวชไม่ได้เอาโอนมา 1,200 อาจารย์ป๋าฉันบวชไม่ได้พี่น้องรู้ไหมผมได้เงินจากคนที่บวชไม่ได้เนี่ยซื้อข้าวสารทั้งหมด11ตันตันละ 40,000 11ตันกี่แสน 440,000โอ้คนก็มากันเต็มเลยมาที่ TM ใครมีรูปอ๋อมีผู้หญิงเนี่ยนะเวลาเราให้ซะกาตไปอ๋อทำเป็นคนดีไปบอกเราอุตส่าห์บอกเนี่ยได้ไปไม่ต้องไปบอกใครนะอ๋อจ้าจ้าอาจารย์ฉันไม่บอกหรอกสักเดี๋ยวเดียอีกวันต่อมาเต็มสนามเลยมายังไงเนี่ยไอ้คนนั้นละลูกโตสิยะมันไปบอกว่าที่เนี่ยแจกข้าวสารแจกตังค์อ๋อโดยพี่น้องแต่ขอโทษครับใครมาผมแจกหมดอ้าวมาเยอะใช่ไหมมาเยอะวิธีแจกยังไงพี่น้องสมมติคนเนี่ยจนมากเรามาแบบกุโรกุโสเลยเอาข้าวสารไปหนึ่งถังเอาตังค์ไป 2,000 เอาไปไอ้นี่ก็ไปบอกแล้วก็เราสังเกตไอ้คนนี้มาแถวไหนเอาเขตเอาสมมุติเขตริยาอีกวันนึงโหริยามา 5-6 คนเราว่าถามก่อนมาจากไหนล่ะจ้าเนี่ยอ๋อมาจากริยาแล้วรู้ได้ยังไงอ่ะเนี่ยจะมาหาอาจารย์ยูซุปเขาบอกชื่อเราก็ชอนไปแล้วไงไปหาอาจารย์ยูซุปเราทำแล้วเคยดู TM เปล่าปาร็อกเขาบอกให้มาที่เนี่ยใจดีโอ้โหตรงนี้แหละเราน็อกเลยหูยมันว่าเราใจดีเว้ยเราใจดีก็ต้องแจกกันดีสุดท้ายเอ้ายืนเอาข้าวไปคนละ5โลตังคนละ500วันต่อมาโอ้โหพี่น้องมาเป็นร้อยเลยคราวนี้ทำไงอะพนักงานไปเอาตังไปแลกมาแบงค์ร้อยแบงค์20ด้วยมาเยอะเลยอย่าให้เขากลับไปมือเปล่าอ้าวไปเรียงแถวผู้ใหญ่คนละ100เด็กคนละ40ฉะนั้นพี่น้องจำให้ดีนะใครที่มายืนขอหน้าบ้านเราแสดงว่าเขารู้ว่าเรามีตังค์เมื่อเขาคิดว่าเรามีตังค์จงทำตามสนองเขาเมื่อเขารู้ว่าเรามีตังค์จ่ายอย่าให้คนมายืนหน้าบ้านแล้วกลับมือเปล่าให้เขาเถอะครับจะน้อยหรือมากไม่ใช่5บาทอ๋อหรอแต่รู้ว่าเหล็กอลอยให้5บาทอ๋อหรอบันไดบ้านปูหินอ่อนเอาไป10บาทอย่างเงี้ยมันไม่ใช่โอ้ยวีโก้4ประตูอะไรอ่ะไปแล้วก็เนี่ยมาวันนั้นจำได้ไอ้คนมาขอบอก2เดือนแล้วจ้าเนี่ยอย่างเงี้ยให้ไปเถอะครับให้เขาเยอะๆหน่อยอย่างต่ำๆก็20ถ้ามาบ่อยถ้ามาทุกอาทิตย์เนี่ยแนะนำเลยนะใครมาขอเราทุกอาทิตย์ให้ไป20พี่น้องมันขยันมากันป้า20ถ้านานๆมาทีก็เอาถ้าอาทิตย์หนึ่งมาทีเอาไป25บาท30บาทเดือนหนึ่งมาทีให้ร้อยหนึ่งก็ได้ถือว่าเราทำบุญกับคนเนี่ยเดือนละร้อยละร้อยละร้อยนะครับฉะนั้นใครมาขอบ้านเรานะอย่าให้เขาเดินกลับบ้านโดยมือเปล่าครับก็อาจารย์ครับตัวเองครับตัวอะไรครับเขาถามอาจารย์ว่าอาจารย์ครับเขาถามว่าอย่างนี้เขาบอกว่าแล้วเงินซะกาดเนี่ยเงินที่แจกเนี่ย เป็นเงินซะกาดธรรมดาใช่ไหมเพราะว่าค่าถุงเนี่ยเป็นเงินฟิตรอฟิตยาครับฟิตยาแต่เงินที่แจกเนี่ยเป็นเงินซะกาดใช่ไหมใช่ครับเงินโอ้โหนี่อาดามเป็นคนถามครับอาดามเป็นคนถามนี่นะใครเป็นภรรยาใครเป็นภรรยาของคนคนนี้ชื่นใจไหมแปลอาดัมออกผมคบกับอาดัมมานานแล้วนะผมยังแปลไม่ค่อยออกเลยนี่แค่นั่งคู่กันเองแบบเซนมันตรงกันนะนะครับก็ไม่เป็นไรฉะนั้นพี่น้องเงินที่พี่น้องบริจาคไปนั่นแหละคนจนจนนั่นแหละจนจริงมาพี่น้องอ๋อหรอบางคนเนี่ยไม่เคยละหมาดมาเราอย่าไปสนละหมาดไม่ละหมาดแจกไปเถอะเพราะขอให้เขามีความสุขกับบ้านเขาคนเนี่ยถ้าไม่จนจริงเขาก็ไม่มาหรอกนะครับเอ้าตกลงข้อเท่าไหร่ละ
ชาดาผ่านไปแล้วละหมาดไปแล้วบวชไปแล้วซะกาตไปแล้ว ข้อที่5วัลฮัจญิลบัยตีทำฮัจญ์ณบัยตุลลอฮ์หรือมัสยิดฮารอมมานิสตาตออะอิลัยฮิซะบีลาคนที่มีความสามารถใครยังไม่เคยไปฮัจญ์เลยเอายกมือสูงๆถ้าใครสูงเดี๋ยวจัดให้ไปเอานะเอาผมจัดจริงๆนะเดี๋ยวผมดูก่อนจัดให้ไปแต่ออกตังค์นะจัดพาไปเฉยๆยังใช่ไหมยังใช่ไหมอ๋อขอดูอาขอดูอาขอดูอาแล้วก็ได้ตังค์มาได้ครบมาบอกเดี๋ยวผมพานะครับไปปีนี้ใครไป ใครเดินทางไปทำฮัจญ์กับ TMTV นะครับจะอยู่ที่ตึกหอนาฬิกาที่เราเห็นในโทรทัศน์นะครับ20วันตึกนั้นแล้วไปอยู่อีกตึกนึงเธอเดินทางกับ TM ปีนี้เนี่ยจะไปอยู่ไกลหน่อยแค่17วันเพื่อรอเข้าฮัจญ์แต่หลังจากฮัจญ์เสร็จแล้วจะมาอยู่ที่ตึกหอนาฬิกาเลยนั่นนะครับอยู่นั่น20วันหลังจากนั้นก็ไปมาดีนาต่อการเดินทางกับ TM ทั้งหมด40วันคนที่ไม่เคยไปฮัจญ์เลยขอดุอานะแต่พี่น้องอย่าหลงเชื่อแซะนะที่บอกว่าไปเถอะเดี๋ยวจ่ายทีหลังพี่น้องอย่าทำอย่างนี้อย่าไปฮัจญ์แบบฮัจญ์ติดอัลลอฮ์ไม่รักนบีก็ไม่รักด้วยไม่มีอย่าไปถ้าไปฮัจญ์เนี่ยไปก่อนเถอะเดี๋ยวเอาหน้าจ่ายไปเอามีเท่าไหร่ละ 50,000 เออไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวที่เหลือกลับมาจ่ายพี่น้องอย่าไปฮัจญ์ด้วยกับติดนะครับตายขึ้นมาเนี่ยใครอ่ะเดี๋ยวแซ่กลับมาทะเลาะกับพวกเราอีกมะมึงยังไม่จ่ายตังกูนะอีกแสนนึงทำไงอ่ะฉะนั้นไม่มีตังอย่าไปเด็ดขาดเพราะอัลลอฮ์บอกว่าในสูตรของอิสลามก็มานิสตาตออาอิไลฮิซาบีลาเดินทางไปและกลับได้ ใครที่ไม่เคยไปฮัจญ์เราก็มาดูต่อมาอุมเราะห์ล่ะพอจะไปไหวไหมถ้ามีตังไปอุมเราะห์ก่อนเลยอุมเราะห์เดือนธันวานี้นะครับใครจะไปกับ TM 47,000 บาทอุมเราะห์ประหยัดเดิน1กิโลเดินแค่1กิโลเองแล้วไม่ใช่เราเดินคนเดียวนะครับโอ้โหคนเดินเยอะแยะถ้าสนใจแจ้งความจำนงด่วน 47,000 บาทที่พักโรงแรมอาหารไทยนะครับแต่ว่าต้องเดิน1กิโลเลยครับ1กิโลไม่ใครหรอก1,000เมตรเองผมว่านะถ้าใครพอมีตังไปเถอะครับอย่างน้อยฉันไม่มีโอกาสได้ไปฮัจญ์ฉันก็ไปอุมเราะห์ได้ไปมักกะห์ได้ไปมาดีนะห์อยู่มาดีนะห์3วันอยู่มักกะห์อีก10วันพี่น้องเพราะไปทั้งหมด15วัน 47,000 บาทเองรีบจองนะครับรีบจองถ้าหากลูกๆมะจะไปอุมเราะห์เนี่ยไปแล้วก็เดือนธันวาเนี่ยอากาศมันดีนี่ครูรอฮีมเคยไปมาหลายรอบแล้วอาจารย์เลยมัสยิดยินไปไหมอยู่ก่อนครับมัสยิดยินอยู่ข้างหลังก่อนถึงมัสยิดยินอ่ะที่เอ็มอยู่อ่ะจากฮารอมมานะใช่ครับถึงโรงแรมก่อนแล้วก็ถึงจะถึงมัสยิดยินมัสยิดยินอยู่ข้างหลังอ่ะพี่น้องว่าไกลไหมล่ะถ้าใครเคยไปจะรู้เลยนั่นแหละครับ 47,000 จริงๆน่าไปนะครับแต่มีเงื่อนไขต้องมีมะห์รอมด้วยนะ การเดินทางไปทำฮัจญ์ต้องมีมะห์รอมใครไปเดินทางไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์ไม่มีมะห์รอมบาปนะครับเรื่องมันเกิดขึ้นอย่างนี้พี่น้องมีผู้หญิงคนหนึ่งจะไปทำฮัจญ์สามีก็กุ้มใจเพราะตัวเองไปลงชื่อกับว่าจะไปทำสงครามคราวนี้ภรรยาจะเดินทางไปทำฮัจญ์ผู้ชายคนนี้ทำไงคู่เป็นสามีก็ไปหานบีครับเนี่ยปีนี้ภรรยาผมจะไปฮัจญ์
นางไม่มีมารอมผมจะไปกับนางก็ไม่ได้เพราะผมไปลงชื่อไว้แล้วว่าจะไปทำสงครามนบีบอกยังไงพี่น้องรู้ไหมนบีบอกไปแจ้งชื่อออกจากกองทัพบอกว่าจะไปทำฮัจญ์กับภรรยานบียอมไหมให้ภรรยาไปคนเดียวไม่ยอมแล้วนบีก็บอกว่าลาตุซาฟิริลมารอะตุอิลลามะฮะซูมะรอมินผู้หญิงคนหนึ่งอย่าเดินทาง อ้างรามข้ามแดนนะครับโดยไม่มีมะฮ์รอมเรื่องฮัจญ์โดยตรงเลยแล้วใครริกาไปทำฮัจญ์โดยไม่มีมะฮ์รอมหะดีษต้นนี้พูดเรื่องฮัจญ์นะครับและดูดิเอาผู้หญิงไปทำฮัจญ์แต่ไม่มีมะฮ์รอมฮัจญ์ซอแต่อาซิมัตัลมุรตะกิบะตันนางทำบาปใหญ่ฮัจญ์ได้ฉะนั้นใครที่มีตังค์แต่ไม่มีมะฮ์รอมไปไม่ได้ฮัจญ์ถามว่าผมอยากเอาไปไหมอยากบางคนมาอาจารย์สามีตายไปแล้วแล้วลูกมันก็ทำงานมันลาไม่ได้ฉันอยากจะไปฮัจญ์จะทำไงอ่ะโอ้พี่น้องนึกว่าผมไม่อยากเอาไปเหรออยากจะเอาไปใจจะขาดมีบางคนหนักกว่านั้นอาจารย์เนี่ยฉันไปไม่ได้จะฝากลูกสาวไปกับอาจารย์บะแล้วอัลลอฮ์ถ้าฝากไปนะเดี๋ยวมันจะไม่เป็นอาจารย์แล้วจะเป็นลูกเขยอัลลอฮ์พี่น้องแล้วถามดิไม่มีมะฮ์รอมไปกับผมอันแรกเป็นโอ้โหอาจารย์ฉันวางใจอาจารย์เดี๋ยวไปตะวาบทุกวันเลยวันละ7 รอบ 7 รอบ 7 รอบอัลลอฮ์ไม่ซึ้งให้มันรู้ไปสิหนูเดี๋ยวไปดื่มน้ำซ้ำๆก่อนนะเดี๋ยวครูเอาให้เดี๋ยวครูเอาให้คิดไหมถ้าเป็นสาวหูอาจารย์แม่นดีว่ะเอาเดี๋ยวตะวาบจับหลังนะจับหลังเป็นคนเข่งหน่อยจับเสื้อถ้าเราเป็นคนเข่งก็ให้จับผ้าอะไรแล้วล่ะผ้าเอรอมทำเป็นคนเข่งประเดี๋ยวนึงก่อนสัก 2-3 วันเดี๋ยววันหลังกูไม่เข่งแม่แล้วมานี่เนาะจับมือต่อไปจากอาจารย์บังวันนี้ไม่ไปตะวาบเหรอจากอาจารย์ไม่เป็นแล้วเหลือบังแล้วฉะนั้นไปมีมะฮ์รอมเถอะครับปลอดภัยหลายอย่างปลอดภัยหลายอย่างจริงๆไม่ใช่วางใจลูกสาวเพียงเดียวนะต้องวางใจแซ่ด้วยอัลลอฮ์คนเราพี่น้องอยู่ใกล้ชิดกันน่ะอย่าไปหวะโอ้โหพี่น้องคนมีความดีต่อกันน่ะและในยามนั้นพาไปตะวาบพาไปซื้อผ้าพาไปซื้อเสื้อไปนั่งกิน KFC ด้วยกันอัลลอฮ์ถ้าลูกสาวเราจมูกโวฟันเหยินหูกางตาเขอย่างนั้นรอดนี่อัลลอฮ์มอและทั้งนั้นใช่ไหมครูรอฮีมครูสมานไหวไหมก็ต้องพี่น้องโต๊ะครูก็แย่โต๊ะครูก็แย่เคยมาแล้วมีฮัจญะพาลูกสาวไปเขาก็คิดว่าอาจารย์คงไม่คิดเลยนะอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวพาน้องไปตะวาบหน่อยเราก็พาไปอัลลอฮ์อาจารย์เนี่ยอยากกิน KFC น่ะอัลลอฮ์และเสียงมันอายุ17อาจารย์อยากกิน KFC น่ะโอ้โหมันทำอ่อนเว้ยโอ้โหแล้ว KFC เอาแล้วว่ากูควักตังค์ก็ได้วะยอมเป็นตัวครูยอมสปอร์ตอ้าวกิน KFC วันต่อมาอาจารย์อยากจะไปกินแม็กนะแม็กเอาไปอัลลอฮ์คำหวานน่ะใครจะไม่เสร็จใช่ไหมจะอันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายอาจารย์โอ้โหเวลามาลากเสียงเนี่ยพี่มากชัดเลยแล้วใครจะไหวโอ้ยเขาคิดโตครูอิมานนะเปาะมันเถอะอัลลอฮ์โตครูก็เอาไม่อยู่หรอกฉะนั้นใครถ้าไปกับทีเอ็มนะมีมะฮ์รอมไปด้วยนะอย่าปล่อยไปกับผมผมแย่
อ๋ออาจารย์วันนี้ไปตะวาฟกันหน่อยสิอาจารย์เนี่ยอยากกินข้าวมันดี้ข้าวอาหรับโอ้โหเราก็ต้องพาโอ้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีใจไม่ดีนะครับต่อไปจากอาจารย์ก็เป็นลูกเขยแล้วฉะนั้นให้จำนะครับเรื่องฮัจญ์ใครจะไปทำฮัจญ์ต้องมีมะรอมใครไปทำฮัจญ์ไม่มีมะรอมบาปใครบอกอ่ะใช่ถูกต้องฉะนั้นวันนี้ไปทำฮัจญ์ต้องมีมะรอมคราวนี้ฮัจญ์มี2อย่างฮัจญ์มี2อย่าง1ฮัจญ์ตะมัตตัวกับฮัจญ์อิฟรอดพี่น้องจำชื่อ2อันนี้นะที่จริงฮัจญ์มันมีอยู่3อย่างแต่เอา2อย่างพอฮัจญ์ที่จะต้องไปทำมีอิฟรอดกับตะมัตตัวใครที่ทำฮัจญ์แบบตะมัตตัวก็คือเข้ามักกะโดยเนียทำอุมรอห์ก่อนแล้วทำฮัจญ์ทีหลังเรียกว่าทำฮัจญ์แบบตะมัตตัวแบบนี้ต้องเสียดำเสียดำก็แพะแกะหนึ่งตัวส่วนคนที่ทำอิฟรอดอิฟรอดแปลว่าทำฮัจญ์อย่างเดียวเดินทางเข้ามักกะกะเนียเลยฉันตั้งใจทำฮัจญ์อย่างเดียวโอ้แต่คลองนานไหวหรอเป็น10วันถ้าใครทำฮัจญ์แบบอิฟรอดไม่ต้องเสียดำแต่เหนื่อยสุดท้ายเสียดำดีกว่าเพราะเดี๋ยวละหมาดผู้หญิงเขาห้ามปิดหน้า โอ้โหหนาวคุมโปงเลยผู้ชายหมวกก็ใส่ไม่ได้กางเกงในก็ใส่ไม่ได้อยู่ไหวเหรอพี่น้องรู้ไหมแค่นั่งรถบัสจากมาดีนะมามักกะของเอียรอมมาจากมาดีนะเตือนแล้วนะผู้ชายห้ามเอาผ้าคุมหัวนะห้ามเอาผ้าคุมหัวนะเดี๋ยวเสียดำนะพี่น้องนั่งรถมานานๆหนาวถามครูรอฮีมดิประเดี๋ยวเดี๋ยวพันประเดี๋ยวเดี๋ยวพันมึงยีเนี่ยทำไมพันเป็นได้ล่ะจานพันตายแล้วแพะกว่าจะทำกว่าจะไปสะแอไปตะวาไปตาลนเจอแพะไป3ตัวละตัวละ 5,000 กี่หมื่นอะดำฮะ 20,000 ฮัมดุลิลลาห์นะครับนี่มาเรียมเนี่ยนะผมดูแล้วได้เข้าสวรรค์นะไม่ใช่เพราะละหมาดหรอกเพราะอะดำนี่แหละเกาะถ้าคนพุทธนี่เขาเรียกเกาะผ้าเหลืองเข้าสวรรค์แต่นี่มาเรียมเนี่ยนะจะเกาะอาดัมนี่แหละอาดัมนี่เข้าสวรรค์เห็นนะครับนะฉะนั้นวันนี้นะครับเวลาทำฮัจญ์ที่จริงมันมีอยู่3อย่างฮัจญ์แต่คนไทยส่วนใหญ่ก็ทำแค่2อย่างนึงตะมัตตัวกับอิฟรอดตะมัตตัวก็คือเดินทางไปทำฮัจญ์ในช่วงฤดูกาลนมัสแต่ขอทำอุมเราะห์ก่อนฮัจญ์เพื่อที่จะเปื้องเอียรอมจะได้อยู่แบบสามัญชนธรรมดาอย่างนี้ต้องเสียดำนะครับใช่ครับเสียดำเถอะครับคราวนี้คนไปทำฮัจญ์หลายคนไม่ได้ฮัจญ์หลายคนไม่ได้ฮัจญ์เพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องขนาดของเอียรอมนะของเอียรอมอยู่ยิ่งไปอยู่ที่อารอฟะมีนาอัลลอฮ์พี่น้องมึงดูมันกระแดะทำสะอาดเวลาไปยืนรองน้ำหน่อย 4-5 คนหืมนี่หาเนี่ยขอโทษนะมันขี้อะไรนานขนาดนี้พี่น้องต่อแขต่อแถวบางที5คนนะกว่าจะเข้าได้แล้วไปอยู่ที่มีนาพี่น้องคิดดูน้ำร้อนยิ่งกับน้ำเดือดถามครูรอฮีมฮะแล้วบางคนผู้หญิงอัลลอฮ์ต้องยอมมาต้องอดทนนะผู้หญิงเขารอจะเข้าห้องน้ำแม่นี่เข้าไปซักเสื้อแล้วห้องน้ำก็มีไม่ได้เยอะซักเสื้อเราก็นึกว่าสงสารเขานึกว่าโอ้โหเราก็ทรมานอืดๆพอออกมาเสื้อ5-6ตัว
จำไว้ดูมันดูดิเขาแทนที่จะรีบอาบน้ำซักเสื้อนอกป่าไปอยู่นะกูไม่สนใจไม่รู้ว่าแขกนอกยืนรอจะเข้าห้องน้ำกันกี่คนโอ้ยพี่น้องฮัทนี่สุดแล้วไม่มีอะไรแล้วถ้าใครได้ไปแล้วก็สุดไหมยังไม่เคยขอดูอาแล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วก็คิดดูนอนที่มีนาต้องนอนแบบเบียดกันนะผมไปนอนข้างคนหนึ่งไอเราก็คิดว่าเรานักกลอันดับหนึ่งไปเจอไอ้วะนี่มันอ้วนใหญ่อ๋อพี่น้องมันกลทั้งคืนนี่เข้าหูเลยจนกระทั่งแทบจะละเมอตามันมันยังไงรู้ไหมมันมีเบรกด้วยแล้วมันลากเสียงนะโอ้โหเอ้าตอนแรกนึกว่ามันจะหมดลมอะและทุกคืนเป็นโต๊ะครูพูดได้เหรอทนอันนี้เรานินทาได้เราไม่เอ่ยชื่อบาปไหมไม่บาปอ๋อดูแล้วก็คนไปเนี่ยนะอาจารย์เขาบอกไงทนหน่อยนะผมนอนกลวิธีการทำยังไงพี่น้องรู้ไหมจะให้หลับเร็วผมไปเดินมาเนี่ยแย่เลยเอาเดินกลับมาหลับเลยมึงอยากกลไหมกูไม่รู้ละอ๋อพี่น้องแล้วก็อยู่กันแบบรักกันมากแล้วกินข้าวกินข้าวกล่องกินเวลาต้องไม่ถือแค่พริกควักอ๋อฮัทนี่สุดแล้วแล้วก็ไปเดินตะวามข้อที่5เนี่ยฮัทเนี่ยนะพี่น้องเวลาเดินตะวามแล้วตุรกีนี่เขาหวงมากเหมือนจุงอางหวงไข่เลยภรรยานี่นะอ๋อ670แล้วมันนึกว่าเราพิศวาสมึงเราก็เดินเพราะคนมันเบียดนี่มันทำงี้อื้อถ้านบีไม่ห้ามกูต่อยมึงแน่อ๋อพี่น้องสารพัดเลยอ่ะแล้วมันกันอยู่งี้เนาะอ๋อมันไม่ได้นึกไงอ๋อเราก็มีคาสเหมือนกันแล้วโอ้โห70แล้วเหมือนมีโต๊ะคนหนึ่งอ่ะอาจารย์ไปดักรอนี่เลยผมสอนที่สุเหร่ารอหน้าประตูเลยอาจารย์ฉันจะแต่งงานกับอาจารย์อ้าวทำไมตัวก็อาจารย์บอกถ้าชอบใครรักใครให้บอกอาจารย์อ๋อไอเราก็ลืมใช่ไหมเราบอกพี่น้องเรารักใครชอบใครไปบอกเลยโต๊ะนี่70แล้วไปรอผมหน้าปากประตูอาจารย์อัสสลามเราก็นึกว่าโต๊ะจะให้สกาดโอ้โหโต๊ะเรียกเลยอัสสลามุอะลัยกุมอาจารย์เพราะส่วนใหญ่ถ้าคนแก่ๆเรียกเนี่ยให้สกาดโอ้ยให้สกาดชัวร์ให้สกาดชัวร์อาจารย์มีเรื่องอยากจะบอกอะไรเหรอครับฉันเนี่ยจะแต่งงานกับอาจารย์โต๊ะพูดเล่นนะพูดจริงอาจารย์ก็อาจารย์บอกอาจารย์สอนบอกว่ารักใครชอบใครให้บอกไปเลยเขาเอาไม่เอาอีกเรื่องนึงวันนี้ฉันขอสารภาพรักกับอาจารย์อ๋อผมก็บอกโต๊ะไอ้ที่ผมบอกนะไปบอกคนอื่นยกเว้นผมไว้คนนึง ถ้าหากว่าผมแต่งกับโต๊ะแล้วผมจะได้ไม่สอนหนังสือเลยจะสอนยังไงล่ะโต๊ะเช้ามาต้องชงยาลมกลางคืนมาจะออกบรรยายก็ต้องหายามองจัดเตรียมอะไรให้พร้อมแล้วจะให้เวลาผมไหนงั้นยกเว้นผมไว้เถอะผมจะได้ออกไปบรรยายเอาหล่อผมไว้ก่อนนี่ยังไม่เคยเจอคนขอแต่งงานยังแล้วก็หาว่าอาจารย์นังเกียรติฉันเหรอเปล่าโต๊ะจริงๆอะผมอยากทำงานศาสนาเยอะกว่านี้อ๋อถ้าแต่งงานกับโต๊ะไม่ต้องทำอะไรแล้วเราต้องเป็นคนดีใช่ไหมชงยาลมอาเธอจัดที่รักอ้าววันนี้ข้าวต้มโจ๊กตอนเช้าแล้วจะให้เขาขับมอเตอร์ไซค์ไปซื้อเรากินไง70เนี่ยเราสิต้องไปซื้อเชิญจัดที่รักอันนี้โจ๊กร้านนี้ไม่ใส่ชูรสเอากลางคืนเดี๋ยวจะไปบรรยายนี่ยาดมอยู่ตรงนี้นะยาลมอยู่ตรงนี้ยามองอยู่ตรงนี้นี่ยามองยาสมุนไพรบรรจงนะทาเถอะมันไม่ร้อนอ๋อพี่น้องครับโต๊ะบอกอาจารย์ฉันเข้าใจอาจารย์ไม่เป็นไรแต่ฉันบอกแล้วนะฉันชอบอาจารย์นะฉันชอบอ๋อโต๊ะเอ้ยแค่ตัวเองจะเลี้ยงไม่รอดอยู่แล้วโต๊ะมาเลี้ยงอีกมึงเอ้ยตายกันทั้งคู่นะครับฉะนั้นรู้กฎอิสลาม5ประการถามตัวเองว่าก่อนตายฉันจะทำมันให้ครบ
ยกมือสิครับใครครบแล้ว5อย่าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12อุ้ยมีไม่กี่คนนี่ครบแล้วนี่3คนนี่ครบแล้วใช่มั้ยครูสมานได้ออกอากาศยังออกที่ไหนจัดโตบิลานออกบันแล้วไหนมาหอมแก้มดิพูดจาดีพี่น้องอันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วแต่ลมปากเราอยากเป็นคนแบบนี้คนแบบไหนอย่าเกียจคร้านการทำงานณพวกเรางานหนักงานเบาเหนื่อยแล้วเราพักผ่อนก็หายหลบหลีกงานเลี่ยงการงานเอาแต่สบายแก่จนตายขอทำนายว่าไม่เจริญอีกอันนึงยังไม่หมดยังไม่หมดคนดีชอบแก้ไขคนจังไรชอบแก้ตัวคนชั่วชอบทำลายคนมักง่ายชอบทิ้งคนจริงชอบทำคนระยำชอบตินี่ผมท่องมานะเอาไปใช้ย่าคนดีชอบแก้ไขคนจังไรหูจังไรแรงนะคนจังไรชอบแก้ตัวเวลาอะไรผิดโอ้ปั๊บ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 มันถูกคนเดียวโลกนี้มันถูกคนเดียวสงสัยมันจะเข้าสวรรค์คนเดียวอะทีคนอื่นแล้วผิดหมดแล้วเนี่ยคนจังไรชอบแก้ตัวคนชั่วชอบทำลายคนมักง่ายจริงจริงด้วยไปดูวันอีดไปดูวันอีดถังก็มีนู่นแขวนที่ต้นมะม่วงน้ำวางแก้วให้เกลือเลยถังไม่ใช่อันนี้ใครกันแน่พวกเราเปล่าพวกเราแขกเอาเมื่อกี้คนมักง่ายชอบทิ้งคนจริงชอบทำคนจริงเนี่ยส่วนใหญ่เขาชอบทำเขาไม่พูดเยอะหรอกแต่คนระยำมันติไปหมดแหละไม่มีอะไรดีหรอกอาจารย์ทำไมซื้อรถปาจิโร่ไม่ดีนะอาจารย์มันต้องซื้อฟอร์จูเนอร์เดี๋ยวอาจารย์ตัวเองขับซาเล้งดูหัดยาดูอาจารย์ฟอร์จูเนอร์แล้วตัวเองขับซาเล้งโอ้โหรู้หมดและทุกอย่างรู้หมดลืมรู้เรื่องเดียวเรื่องตัวเองปล่อยวันหนึ่งคุยเรื่องเนี่ยเก่งหมดเลยวันหนึ่งภรรยามาขอสกาดที่ทีเอ็มอ้าวถามว่าแล้วก็สามีแบบมีแล้วก็ทำไมมาขอสกาดทำงานหรือเปล่าผมน่าให้อยู่แล้วแต่ขอถามนิดนึงอ้าวแล้วก็สามีล่ะอ๋อเขาก็ขับรถแหละแล้วก็ได้ตังค์ได้เขาขับมั่งไม่ขับมั่งดูสุดท้ายให้ภรรยามาขอสกาดให้ค่าเทอมลูกก็มีฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับ5อย่างก่อนตายทำให้ได้มีจี้เพชรเปล่าไม่มีเลยไปยังไปยังไปฮัทมั้งยังไปมาแล้วไปฮัทยังฮัทยะยังทำยังไงจะได้ไปถ้าหาอะไรไม่ได้ก็ซื้อหวยมัน อย่าไปพูดเล่นเดี๋ยวกลายเป็นจริงอาจารย์บอกให้ซื้อหวยไม่ได้นะครับอ้าวครูสมานมีคำถามไหมมีครับโอ้ยแย่แย่ได้ครับอย่ามองดิอายคำถามไปไหนแล้วล่ะมีคำถามไหมครับมีครับมีอ้าวได้เลยครับถามว่าข้อหนึ่งนะครับผู้หญิงที่ขายบริการทำอาหารขายโอ้โหพูดแหมตกใจเลยผู้หญิงขายบริการขายบริการทางเพศนะนะโอ้ครับเป็นมุสลิมป่ะน่าจะใช่นะถึงได้ถามว่าซื้ออาหารมีมุสลิมขายตัวด้วยหรอถ้ามุสลิมถึงขั้นขายตัวพี่น้องถ้าหากว่าเขาเป็นมุสลิมนะซื้อได้แต่ไม่สนับสนุนให้ซื้อถ้าถามฮุกมว่าซื้อได้หรือไม่ได้ซื้อได้ครับแต่ไม่สนับสนุนให้ซื้อเพราะว่า
เขายังไม่รักอัลลอฮ์เลยเราก็ไปซื้อร้านอื่นที่เขารักอัลลอฮ์ดีกว่าครับครับข้อ2นะครับมุสลิมะไปได้กับคนต่างศาสนานะครับไม่ได้นิกะห์กันและผู้ชายยืนยันว่าไม่รับอิสลามเด็ดขาดจนกระทั่งตายตอนที่ผู้ชายตายแล้วผู้หญิงกลับบ้านแล้วก็มาทำอาหารขายอยากทราบว่าซื้อทานได้หรือไม่ว่าอีรอบเดียวกันเลยพี่น้องจำไว้เลยนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมคนเราเนี่ยมันผิดพลาดกันได้คนหนึ่งในชีวิตหนึ่งเขาอาจจะไปชอบคนต่างศาสนิกและไปใช้ชีวิตอยู่กันจนกระทั่งสามีตายวันหนึ่งเขากลับมาเขามาอยู่ในหมู่เราพี่น้องต้องให้อภัยนะอดีตให้ลืมไปวันนี้เขาเป็นคนดีหรือเปล่าล่ะเขากลับมาเขามาเป็นคนดีแล้วสนับสนุนเขาเถอะครับอย่าเราเนี่ยเป็นมุสลิมนะครับถ้าเป็นผู้ศรัทธาต้องให้อภัยเขากลับมาแล้วแล้วเราไม่ซื้อเขาเดี๋ยวเขาก็กลับไปเป็นน้องเปิ้ลน้องกุ้งอย่างเดิมไม่เป็นน้องฟาติมะเป็นฟาติมะขายก๋วยเตี๋ยวเป็นฟาติมะขายกล้วยทอดไม่มีใครซื้อกูขายแม่นหมูปิ้งเถอะนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าเขากลับมาสู่อิสลามแล้วและเขาไม่ไปอีกแล้วพี่น้องให้อภัยเขาแล้วไปช่วยกันซื้อของเขาแล้วก็ช่วยบอกเขาว่านี่นะต้องกลับตัวกลับใจนะอิหม่ามต้องไปด้วยครับไปบอกด้วยครับฉะนั้นก็ไปซื้อเถอะครับอ่ะหมดแล้วเหรอจ้าครับคุณสมานหมดแล้วฮะครับเมื่อกี้นี้พูดถึงซื้อตัวเนี่ยตอนนี้เราขายตัวกับอัลลอฮ์ใช่ได้ใช่มั้ยครับเพราะอัลลอฮ์จะซื้อด้วยทรัพย์สมบัติด้วยชีวิตของเขาเนี่ยเราขายกับอัลลอฮ์ได้ใช่มั้ยครับอ๋อครับขายได้ครับโอ้โหไม่เบานะเนี่ยขายกับอัลลอฮ์โอ้โหไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยอยู่ข้างสู่เราเหมาะสมจริงแล้วที่อยู่ข้างสู่เราต้องอะเลมเหมือนอิหม่ามนะครับฉะนั้นการซื้อขายกับอัลลอฮ์นะครับเราจะได้กำไรอย่างเดียวคนที่ซื้อขายกับอัลลอฮ์นะแต่อัลลอฮ์ห้ามเรื่องดอกเบี้ยซื้อขายกับอัลลอฮ์ไงใครยากจนเราให้อัลลอฮ์ยืมก่อนเนี่ยเขาเรียกอัลลอฮ์บอกว่าให้อัลลอฮ์ยืมนะแล้วเดี๋ยวอัลลอฮ์จะตอบแทนก็คิดดูเราช่วยคนจนเราบริจาคไอ้คนอื่นสบายอกสบายใจนบีบอกว่ามันนัฟซาอันมุมินกุรบะตันมินกุรบิดดุนยานัฟซัลลอฮุอันุกุรบะตันมินกุรบียาวมินกิยามะใครก็ตามทำให้พี่น้องของเขาโล่งอกโล่งใจสบายอกสบายใจอัลลอฮ์เวลาอยู่ใกล้คนนี้สบายใจเวลาเราทุกข์อะไรเขาก็ช่วยเหลือเราพี่น้องจำไว้เลยนะทำยังไงให้คนยากคนจนคนทุกข์ใจเนี่ยเขาอยู่ใกล้เราแล้วรู้สึกสบายใจพี่น้องภูมิใจเลยนะครับจงภูมิใจเถอะทำให้คนสบายใจมีตังแบ่งเขาอุ้ยอาจารย์เดี๋ยวเราแบ่งเขาเดี๋ยวเขาก็มาขอบ่อยอัลลอฮ์ก็จะให้เราบ่อยนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวหรอกครับกล้าให้กับอัลลอฮ์เดี๋ยว อัลลอฮ์ก็จะตอบแทนให้เราครับหมดยังครับจากครับเมื่อกี้นี้อาจารย์แนะนำว่าถ้ามีลูกสาวใช่ไหมครับให้ลูกสาวเนี่ยขอดุอาว่าให้มีสามีที่ดีมีศาสนาท่านี้พวกเราเนี่ยอาจารย์พวกเราก็อายุมากๆฝนโกนเนี่ยอาจารย์พระแนะนำว่าเราให้จะมีดุอาอะไรดีๆให้กับพวกเรามั่งฮะเป็นไงเป็นไงรุ่นนี้ยังจะเอาดุอาต้นนี้อีกจริงๆรุ่นแถวเนี่ยนะไม่ต้องแล้วนะครับรุ่นนี้ละหมาดเถอะนะครับจริงๆผมอยากจะให้นะเนี่ยผู้ชายแถวเนี่ยจริงๆดูอาต้นเนี่ยผู้ชายอย่าไปใช้เลยนะครับรุ่นนี้แล้วเข้าสู่เราแล้วนะพักได้แล้วก็ขอดูอาต่ออัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันมีอีกคนหนึ่งเถอะถ้าพระองค์คิดว่ามันดีแต่ลองคิดดูอีกคนหนึ่งก็เคาะหัวนะครับถ้าอายุ60ขึ้นไปแล้วนะอยู่กับลูกกับเมียเถอะครับนะถ้าเขามาชอบเราว่าไปอย่างเราไม่ต้องไปชอบใครแล้วแหละแต่ถ้าเขามาชอบเราห้ามไม่ได้เอ้าเนี่ยอย่างครูสมานเนี่ยอาจารย์ผมไม่ได้ชอบใครเขามาชอบเอ้านั่นถือว่าเราได้นั่นไปเขาได้พลานิสงไปแต่ถ้าหากว่ารุ่นนี้ยังโอ้โหใส่เสื้อกีบงงเดินไปไหนอะไรยะอัลลาจาฮัจญายังกุ๊กกิ๊กอ๋อรุ่นนี้รุ่นซิกเก็ตแล้วน่าจะเนื้อพักได้แล้วครูรอฮีมยังเสื้อกีบอยู่นี่ครูสมานว่าต่ออันนี้
ถามอย่างนี้ครับเนี่ยถ้าถามเรื่องแบบเนี้ยมันจะกระทบคนข้างบนด้วยมีอย่างนี้นะครับถามว่ามีข้าวสารฟิตรอ3ถังมีเยอะนะจ่ายก่อนละหมาดอีดไป1ถังอีก2ถังแจกไม่ทันจะทำอย่างไรต่อจะแก้ไขอย่างไรเท่ากับเขาขาดฟิตรอใช่ไหมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมผมบอกแล้วว่าสูตรที่นบีบอกไม่มีข้อผ่อนผันเรื่องบางเรื่องซะกาตฟิตรอนบีบอกเลยใครจ่ายหลังละหมาดอีดถือว่าเป็นข้าวธรรมดาเป็นข้าวธรรมดาอาจารย์จ่ายไม่ทันจ่ายทันไม่ทันมันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวที่เราเขาให้เวลาตั้งวันหนึ่งก่อนอีดเราก็ยังไม่ไปจ่ายเอ้าเช้าอีกเช้านึงก็ไม่จ่ายแล้วบอกไม่ทันอันนี้นบีบอกใครที่จ่ายซะกาตฟิตหลังละหมาดถือเป็นข้าวธรรมดาไปฉะนั้น1ถังเป็นซะกาตฟิตอีก2ถังเป็นข้าวธรรมดาปีหน้าไปกอดอใช้ครับปีหน้าไปกอดอใช้ด้วยนะอ๋อกอดอใช้ได้ใช่มั้ยใช่ครับต้องไปกอดอใช้ต้องไปใช้ในเวลานะใช้เวลาของเขาครับอ่ะอาจารย์ครับเมื่อกี้นี้อาจารย์พูดถึงกอรูนนะครับครับกอรูนที่ว่าที่อาจารย์บอกว่าถูกธรณีสูบไปครับธรณีสูบไปเนี่ยปกติแล้วตามปกติแล้วจะต้องตายใช่มั้ยครับครับอันนี้อาจารย์บอกว่าไม่ตายเนี่ยมีหะดีษยืนยันว่าไม่จะไม่ตายอัลเลาะห์จะให้เขาทรมานแบบนั้นไปเลยทรมานตั้งแต่ตอนนั้นไม่ได้แบบว่าตายเหมือนพวกเราไงเออชีวิตตายแล้วก็ไปรอแบบนั้นแบบนั้นน่ะแต่ร้อยทรมานตั้งแต่สูบตอนนั้นไปเลยแต่จริงๆน่ะคือตายนั่นแหละแต่เขาเรียกว่าไม่ตายว่าให้ทรมานตั้งแต่วินาทีนั้นเลยครับแต่อย่างก็ว่าอยู่ในอาลัมบารซักเหมือนกันใช่ครับทรมานอยู่ในอาลัมครับให้อยู่แบบนั้นเหมือนกอเหมือนฟิรอูนฟิรอูนเนี่ยกล่าวในกุรอานเลยอัลเลาะห์จะไม่ให้ร่างของฟิรอูนเนี่ยเน่าเปื่อยให้คนทุกยุคทุกสมัยได้ดูจนกว่าจะถึงวันกิยามะห์ฟิรอูนพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ให้เน่าเนี่ยจะรักษาร่างไว้ให้รู้ว่าคนเนี้ยเป็นคนเดียวที่ท้าอัลลอฮ์รบแล้วก็ตั้งตนเป็นพระเจ้าอัลลอฮ์จะไม่ให้ฟิรอูนเนี่ยเน่าร่างจะอยู่แบบนั้นแหละครับจ้ะครับสำหรับคนที่ทำความชั่วครับเวลาอยู่ในอาลัมบารซักเนี่ยที่ว่ามีการทรมานในกุโบสเนี่ยนอกจากกุโบสจะบีบแล้วมีที่เคยได้ยินมาคือจะมีสัตว์หลายชนิดที่คอยต่อยเขากัดเขาจริงไหมเรื่องนี้ก็ที่มีตัวบทฮะดีสนะครับแล้วก็มีแบบว่าสาว่าจะแข็งแรงหน่อยแต่มันก็ไม่ใช่ถึงขั้นซอฮีฮะเลยนะครับก็มีงูแหละมีงูชื่อสุยาอุลอักเราะห์แต่แมลงสัตว์กัดอะไรอันนั้นยังไม่เจอยังไม่มีบอกตามสายรายงานที่ซอฮีฮะนะแต่ที่แน่ๆก็ถูกทรมานละกันให้รู้เลยว่าเจ็บปวดนะครับใครที่อยู่ในนั้นหนึ่งในนั้นเนี่ยที่มีหะดีษซอฮีฮะเลยคือถูกตีหน้าผากระหว่างใบหน้าอุซุนัยฮีคนที่ทรยศต่ออัลลอฮ์ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์มาเลกะจะตีเข้าแสกหน้าเขาแต่ตีอยู่นั่นแหละครับอันเนี้ยมีแล้วกุโบสีโคงพวกเนี้ยแต่อย่างอื่นก็เป็นเรื่องเล่าบ้างเป็นฮะดีษที่อ่อนๆบ้างอะไรประมาณนั้นครับแต่ว่าทรมานน่าดูในกุโบครับมีอีกไหมครูสมานครับผมไม่มีแล้วครับอ่ะไม่มีก็เอาแค่นี้นะก็สุดท้ายนี้นะครับผมเองก็ไม่มีข้อแก้ตัวอะไรหรอกครับก็รอนิ่งแล้วก็รอเวลาให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์และถามใจตัวเองว่า TM จะเดินไปยังไงแต่วันนี้ก็เดินไปอย่างที่เห็นมีการออกรายการได้มีการรายการสดมีการรณรงค์ได้เหมือนเดิมและผมอาจารย์มุสตอฟาอาจารย์ยัดจะนำหน้าที่เผยแผ่ศาสนาเรื่อยไปคู่ไปกับการบริจาคนะครับนี่ก็คือบอกพี่น้องแต่ถ้าจะให้ตั้งโต๊ะอาจารย์ออกมาแถลงมันแถลงไม่ได้เพราะเราไม่มีข้อมูลเยอะคนที่แถลงก็คือคนทำน่ะถึงจะแถลงได้นะครับเพราะเขาจะรู้ทุกอย่างแต่วันนี้ผมก็ขออนุอานะครับให้ทุกคนที่ร่วมลงทุนกับกองทุนนะครับให้เจอแต่สิ่งดีๆและสิ่งที่อัลลอฮฺจะลาจะตอบแทนให้มันดีกว่าสิ่งที่สูญเสียไปนะครับแต่ทุกอย่างถ้ายังไม่ตายมันก็อาจจะกลับมาหาเราเราจะเรียกว่าสูญเสียอะไรไม่ได้หรอกครับเพราะว่าตราบใดถ้าเรายังไม่ตายจากโลกใบนี้นะครับของข้างหน้าอัลลอฮฺอาจจะให้กลับมาแล้วดีกว่าก็ได้แต่บางทีอัลลอฮ์ไม่ให้กลับ
แต่อัลลอฮ์ให้อย่างอื่นที่ดีกว่าอัลลอฮ์จะเปลี่ยนแปลงนบีอายุบเน่าทั้งร่างกาย8ปีเต็มๆบางรายงานบอกเยอะกว่านั้นวันหนึ่งอัลลอฮ์ก็ให้นบีอายุบหายนะครับนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามไม่ได้ทำผิดอะไรเลยแถมถูกหลอกว่าหลอกเข้าห้องอีกลูกเข้าห้องแล้วไม่ได้ทำซินาแต่ต้องติดคุกกี่ปีนบียูซุฟก็ต้องติดคุกแต่หลังจากที่นบียูซุฟติดคุกแล้วออกมาจากคุกพี่น้องรู้ไหมนบียูซุฟยิ่งใหญ่มากในอียิปต์เป็นคนดูแลคลังของประเทศอียิปต์เลยดูแลกองทุนทั้งหมดของเงินทั้งหมดของอียิปต์ในนะครับฉะนั้นฟ้าหลังฝนมันดีกว่าแต่ขอให้อีหม่านของเราเนี่ยให้มั่นคงนะครับผมก็ขอให้ทุกคนช่วยขอดุอาให้ผมอาจารย์มุสฟาอาจารย์ยัดนะครับทำหน้าที่ต่อไปแล้วก็ขอให้อย่ามีตะกับบดมีริยะแล้วก็มีซุมอะวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีตังค์เยอะๆอิหม่ามตกลงเดี๋ยวเชิญต่อนะเชิญให้ผมมาเสาต่อไปนะเดี๋ยว DSI เข้าอิหม่ามบอกพักก่อนพักก่อนนะครับอ้าววันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ญะซากุมุลลอฮุคอยรอนครับขอรับตอบแทนอาจารย์ด้วยนะครับเราคีอัลฮัมดุลิลลาห์เราคีอัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคีอัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์Alhamdulillah.